กตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งโอเคทุกคนครูรุ้งมาแล้วโอ้ของเยอะแยะเลยใช่ไหมคะตรงนี้น่ารักมากนี่แหละค่ะเราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะทำงานหลายกะนะคะเพิ่งกลับมาจากไลฟ์ที่เพจของอาจารย์บัณฑิตนะคะเราทำหลายกะหลายที่มากนะคะเลยมีอุปกรณ์นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณลูกกตัญญูกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งสวัสดีทุกคนค่ะโอ้น่ารักมากสวัสดีนานาค่ะสวัสดีคิตตี้สิริค่ะลูกหนุนลูกหนุนมาคนที่39ค่ะเฮ้ยเหรอลูกหนุนสุดยอดอ่ะลูกหนุนรู้ด้วยอ่ะมาคนที่เท่าไหร่อ่ะพี่ไอซ์แต่ว่าอันเนี้ยมันเหลืองกว่าที่ไปไลฟ์ที่เพจอาจารย์หรอพี่ชอบแบบเพจอาจารย์ปรับได้ป่ะปรับตอนนี้ได้ป่ะใช่พี่ว่าจริงว่าดีกว่านะคะลูกไอ้นะพี่ไอ้เริ่มงงกับแม่ลุงนะคะดีกว่านะเพราะว่าพี่ปรับไอ้นี่ละไงปรับเฉดที่หน้าแล้วแป๊บนึงนะลูกแป๊บนึงสวัสดีทุกคนค่ะแป๊บนึงนะลูกพี่ไอ้แป๊บนึงก็ดีแล้วนะก็ได้อยู่นะใช่ก็จะเป็นได้นะคะลูกโอเคมาทุกคนจ๋าสวัสดีลูกสวัสดีค่ะความเลื่อนลำถึงกายและใจขอบคุณใช่สวัสดีทุกคนค่ะรักพวกเราทุกคนค่ะรักลูกเบนเทนค่ะรักหมอแพะค่ะคุณสุดาวันสวัสดีค่ะคุณทิพย์สุดาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทำไมครูสวยมากๆนางฟ้าหรือเปล่าคะนางสาวหรือนางฟ้าอานาบ้านครูติดใครถามใครถามเอาบ้านครูติดกับบ้านจามนิดเหรอคะจริงๆคือครูอยู่ที่บ้านครูไงแต่วันนี้ครูอ่ะวิ่งรอก2บ้านวิ่งรอก2เพจเลยเพจอาจารย์บัณฑิตแล้วก็กลับมาที่เพจตัวเองนะคะวันนี้อาจารย์บัณฑิตขอให้ไปไลฟ์ที่เพจอาจารย์ให้นะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาไลฟ์ต่อที่เพจของตัวเองเลยน่ารักจังบอกว่าบ้านครูติดกับบ้านอาจารย์บัณฑิตเหรอคะวิ่งรอก2บ้านเลยวันนี้2หลังเลยนะคะพวกเราน่ารักมาก3ความลับจับล้านผ่านกฎแรงดึงดูดค่ะถ้าคุณรู้3ความลับนี้อยากจะมีกี่ล้านนะคะคุณก็ทําได้ค่ะมาเลยค่ะมาสวัสดีทุกคนเลยนะคะเข้ามาแล้วแชร์นะคะ 1,000 แชร์แล้วครูรุ้งเริ่มสอนเลยค่ะคุณไข่หวานน้ำตาลขมสวัสดีค่ะลูกต้าวันนี้นุชมาแล้วนะคะแม่น้องไอติมสวัสดีค่ะคุณแคทเชอรี่สวัสดีค่ะพี่วิรัตปรึกษาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะน่ารักจังเลยพวกเราอ่ะมาทุกคนเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเร็วนะอ่ะ 1,000 แชร์นะคะแล้วเราจะเริ่มสอนกันเลยกับ3ความลับจับล้านผ่านกฎแรงดึงดูดรู้3ความลับนี้อยากจะมีกี่ล้านนะคุณก็ทำมันได้ครูลุงพูดแบบนี้เลยละกันนะคะแล้วก็ไลฟ์วันนี้มาจากคำถามใน line at krurung at ครูรุ้งนะโอเคมาดึกแต่เราก็มานะเพราะเราเพิ่งย้ายมาจากบ้านอาจารย์บัณฑิตไงเราเพิ่งย้ายมาจากไลฟ์ที่เพจอาจารย์บัณฑิตสวัสดีทุกคนเลยค่ะคุณจิรวรรณคุณลูกเมย์มาแล้วคุณปอยมานะคะชุดเดิมค่ะ ชุดเดิมเมื่อกี้ไลฟ์ที่เพจอาจารย์หรือว่าครูรุ้งควรจะไปเปลี่ยนชุดดีไหมคะดีไหมคะนะโอ้ยน่ารักจังอ่ะนะคุณปอยบอกชุดเดิมค่ะคุณปอยจริงๆเลยคุณปอยเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะคะมาพวกเราทุกคนเข้ามาลูกเจนนี่บอกนึกถึงแม่แม่ก็มาทุกคนจ๋าเจนนี่มาลูกเจนนี่แชร์ไปก่อนเร็วแชร์ไปเรียกพี่โอมาสิไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยไปไหนกันหมดแล้วนะคะมาเมื่อกี้พี่โอก็อยู่กับแม่ที่เพจอาจารย์บัณฑิตไงนะคะมาทุกคนเข้ามาเร็วแชร์ก่อนเดี๋ยวครูรุ้งช่วยพวกเราแชร์ด้วยดีไหมคะครูช่วยพวกเราแชร์ด้วยดีไหมมาโอเคตลกคุณปอยอ่ะคุณปอยบอกชุดเดิมคุณปอยคิดว่าครูควรจะเปลี่ยนชุดป่ะล่ะถ้าคุณปอยคิดว่าครูควรจะเปลี่ยนชุดก็สามารถที่จะพิมพ์บอกได้นะเรามีชุดในสต็อกเยอะอยู่แล้วเราอ่ะช้อปปิ้งออนไลน์ทุกวันอยู่แล้วเอา 1,000 แชร์แล้วจะได้เริ่มสอนลูกเริ่มเลยที่รักของครูรุ้งทุกคนนะคะ
ที่รักของคุณลุงทุกคนกับ3ความลับจับล้านค่ะผ่านกฎแรงดึงดูดค่ะรู้3ความลับนี้คุณอยากจะมีกี่ล้านคุณก็ทำได้ค่ะแล้วอยู่นะคะให้ครบถึง3ความลับเลยนะคะความลับแรกเนี่ยคุณอาจจะแบบว่ารู้สึกแบบว่าคุณลุงฉานชัดเจนตรงประเด็นฟันธงคอนเฟิร์มกันแบบนี้เลยเหรอใช่เลยนะคะวันนี้เราจะมาเอาให้มันตรงประเด็นเลยอ่ะแป๊บหนึ่งนะครูแชร์กับพวกเราด้วยลูกนะคะฉันก็ขอบคุณร่างกายฉันก็ขอบคุณสมองเพชรฉันก็ขอบคุณขอบคุณหัวใจทองคำแชร์ค่ะลูกแชร์เร็ว 1,000 แชร์แล้วครูรุ้งสอนเลยทันทีนำสู่ความมั่งคั่งอยากจะเสกอยากจะสร้างอยากจะสั่งความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูโอเคครูแชร์กับพวกเราด้วยนะลูก 1,000 แชร์แล้วจะได้สอนเลยวันนี้เนื้อหาดีจังเลยอ่ะวันนี้เนื้อหาดีจังเลยอ่ะวันนี้เนื้อหาพีคจังเลยอ่ะชอบเนื้อหาวันนี้มากเลยอ่ะชอบการตื่นรู้แบบอย่างวันนี้มากๆเลยอ่ะนะคะแชร์เลยลูกที่รักจ๋าแชร์เลยแม่ก็แชร์ไปกับเราด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะทักพวกหนูนะลูกขอแชร์แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะแชร์แป๊บหนึ่งเป็นยังไงวะอ่ะแชร์เร็ว 1,000 แชร์แล้วโทรศัพท์บอกด้วย 1,000 แชร์แล้วรีบบอกด้วยจ้ะที่รักง่ายง่ายเลยก็แค่ขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งเอานี้อารมณ์ดีเนี่ยจริงๆก็อารมณ์ดีทุกวันน่ะแต่วันนี้อารมณ์ดีต่อเนื่องมาจากเพจอาจารย์บัณฑิตนะคะ อารมณ์ดีต่อเนื่องทุกคนจ๋าลูกมาอ่ะมาเร็วค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะแชร์ยังกี่แชร์แล้วเอาเร็ว 1,000 แชร์จะได้เริ่มสุดยอดนะครูลุงครูลุงช่วยแชร์แบบทุกกลุ่มเลยอ่ะทำไมครูน่ารักแบบนี้อะคะก็ช่วยพวกลูกทำงานด้วยไงพวกลูกช้าแม่ก็ต้องช่วยพวกลูกอ่ะโอเคอามิวแชร์อยู่นะลูกเนาะแชร์ครบแล้วด้วยอามิวเก่งมากฉันก็ขอบคุณฉันจึงขอบคุณสบายใจที่ได้ขอบคุณขอบคุณสรรพสิ่งครูรุ้งแชร์เข้าไปในครอบครัวครูรุ้งค่ะโอเคลูกมาอะเริ่มต้นเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าก็ตอนนี้ก็ประมาณจะ4ทุ่มครึ่งแล้วนะคะเริ่มต้นเลยแล้วกันลูกต้ามณีนุชบอก746แชร์แล้วอะไรยังไม่ถึง1,000แชร์เหรอเร็วๆเลยนะเราจะได้สอนกันแล้วนะดาดาหลิงบอกว่าแชร์กันค่ะดาน่ารักมากลูกแพมน่ารักมากนะคะลูกคีเอทมาเลยจ้าลูกคีเอทจ้าโอเคโอเคโอเคมาทุกคนมาพร้อมแล้วนะคุณรวยมหาศาลเพชรใสเฝ้าทรัพย์นะคะมาโอเคคนสวยส่วนมากใจดีมากชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากโอ้โหคุณรวยมหาศาลเพชรใสเฝ้าทรัพย์น่ารักที่สุดเลยลูกยิ่งมาแล้วลูกยิ่งมาพร้อมกับรัวดาว88ดวงนะคะอ่ะทุกคนครูรุ้งเริ่มเลยละกันเพราะว่าเมื่อกี้ครูรุ้งก็ไปช่วยอาจารย์บัณฑิตไลฟ์ที่เพจอาจารย์บัณฑิตมาแล้วเราก็มาต่อเนื่องกันที่ตรงนี้เลยละกันนะคะอ่ะโอเคเริ่มเลยละกันลูกปุ้ยเข้ามาแล้วจ๋าลูกชอบสีผมแม่มากโอเคค่ะเพิ่งไปเปลี่ยนสีผมมาเนาะนะคะ3ความลับจับล้านผ่านกฎแรงดึงดูดค่ะคุณรู้3ความลับนี้จะมีกี่ล้านจะเอากี่ล้านจะทำกี่ล้านคุณก็ทำได้คุณลุงเริ่มเลยแล้วกันนะคะคุณลุงฟังไลฟ์ย้อนหลังเมื่อกี้ยังยิ้มอยู่เลยทำไมตอนนี้ครูทำหน้าจริงจังค่ะเมื่อกี้ครูยังยิ้มอยู่เลยแล้วช้อนจะไปไหนช้อนทองไปไหนละช้อนเงินช้อนทองของแม่ไปไหนแล้วเนี่ยโอเคทำไมถามหาช้อนทองล่ะคะครูลุงจะต้องดื่มสเตลล่าด้วยยังไม่ได้ชงลืมชงตายแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยชงแล้วกันอ่ะเดี๋ยวพูดไปสักพักแล้วเตือนให้แม่ดื่มน้ำด้วยนะคะอ่ะครูลุงอ่านคอมเมนต์ในไลฟ์สดของครูลุงย้อนหลังแล้วก็มีคนพิมพ์ขึ้นมาว่ากดแรงดึงดูดแค่แบบว่าใช้จิตอย่างเงี้ยหรอ
แค่แบบว่ามโนอย่างเงี้ยหรอก็ได้ผลลัพธ์อย่างเงี้ยหรอแบบเพ้อเจ้อหรือเปล่านะครูก็คิดว่าเขาเพิ่งจะเข้ามาติดตามเพจเหมือนน่าจะเคยเพิ่งเข้ามาฟังละมั้งนะคะทีนี้ครูจะบอกเราไว้ตรงนี้เลยนะคะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทั่วทั้งจักรวาลและกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนี้เลยแล้วกันนะคะว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ยไม่เหมาะกับคนที่ไม่ลงมือไม่ลงทุนลงมือทำอะไรเลยกฎแรงดึงดูดเนี่ยไม่เหมาะกับคนเพ้อฝันเก่งด้วยกฎแรงดึงดูดเหมาะกับคนที่ลงทุนลงมือทำอะไรในชีวิตเขาครูพูดประกาศตรงนี้เลยนะคะเวลาที่ใครเพิ่งเข้ามาฟังหรือว่ามารู้จักเรื่องกฎแรงดึงดูดครูต้องบอกแบบนี้ก่อนคุณไม่สามารถจะเอาความฝันลมๆแล้งๆของคุณไปเสกเนรมิตชีวิตคุณได้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ลงมือทำงานเหนื่อยสายตัวแทบขาดถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ลงมือทำงานหนักๆยากๆมาก่อนถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้กำลังตัวเองมาตลอดทั้งชีวิตของคุณแล้วมันได้ผลลัพธ์แค่หยิบมือเดียวถ้าวันนี้คุณอายุ40ปี50ปี60ปีแล้วคุณค้นพบว่าชีวิตคุณวันนี้มันห่างไกลกับเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ตอนอายุ20ตอนเพิ่งเรียนจบตอนที่ชีวิตมันยังมีไฟมีฝันตอนที่มันยังมีประกายแห่งความฝันลุกโชติช่วงชัชวาลแต่พอคั้นว่าคุณอายุมากขึ้นตอนนี้ครูรุ้งก็อายุ41ปีแล้วนะคะตอนนี้คุณอายุ40แล้ว50แล้ว60แล้วแล้วคุณเป็นนักลงมือทำงานหนักทำงานเหนื่อยมาตลอดทั้งชีวิตของคุณแต่คุณกลับค้นพบว่ายิ่งทำก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งทำก็ยิ่งท้อแล้วก็ค้นพบว่าความฝันที่มันเคยลุกโชติช่วงชัชวาลสมัยตอนที่คุณเพิ่งเรียนจบใหม่ๆหรือยังหนุ่มยังสาวมันหายไปไหนหมดสายตัวแทบขาดฉันลงมือทำอย่างเต็มที่แล้วลงแรงทำเกินร้อยแล้วแต่ทำไมอ่ะชีวิตคนอื่นเขาทำบุญทำวาสนาอะไรกันมานักหนาเหรอแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้ใช่ไหมต่อฉันลงมือทำแทบตายในชาตินี้ในชีวิตนี้แต่บุญพาวาสนาไม่ส่งฉันใช่ไหมฉันเลยไม่สำเร็จฉันเลยไม่มั่งคั่งร่ำรวยบางคนฉันเห็นไม่ลงมือทำอะไรหนักหนาสาหัสเท่าฉันเลยแต่ทำไมรวยกว่าฉันได้ดีกว่าฉันทำไมบางคนเลียแข้งเลียขาเจ้านายทำไมบางคนทำน้อยได้มากไอ้คนพวกนี้ทำไมอ่ะโลกแม่งไม่ยุติธรรมเอาล่ะค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ค้นพบว่าคุณเป็นเจ้าแม่แอคชั่นเจ้าพ่อแอคชั่นเป็นนักลงมือทำแต่ผลลัพธ์ที่คุณได้มันไม่คู่ควรกับการลงมือทำที่หนักหนาสาหัสของคุณกฎแรงดึงดูดเหมาะกับคุณมากถ้าคุณเป็นนักลงมือทำอย่างยิ่งยวดอยู่แล้วแล้วคุณได้ศาสตร์ได้วิชากฎแรงดึงดูดไปใช้มันจะพลิกผลลัพธ์ในชีวิตคุณแบบหน้ามือเป็นหลังมือและในระยะเวลาอันรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะคุณผ่านกระบวนการการลงมือทำหนักๆมาแล้วผ่านกระบวนการบวกลบคูณหารผ่านกระบวนการที่คุณใช้สมองจนแบบยอมแพ้แล้วอะ surrender ยอมแพ้แล้วบอกกูมาเลยว่ากูขาดอะไรบอกฉันมาเลยว่าฉันต้องเติมอะไรฉันแม่งทำทุกอย่างหมดแล้วแต่ฉันยังมีเป้าหมายความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่มันยังไปไม่ถึงเนี่ยเหมาะกับคุณมากกดแรงดึงดูดแต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบเพ้อเจ้อไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเลยไม่มีเป้าหมายชีวิตลอยไปลอยมาแล้วก็บอกว่าอยากรวยอยากมีเงินสักล้านนึงอยากมีเงินสักสิบล้านแล้วคุณก็ลอยไปลอยมาเด้งหน้าเด้งหลังนอนอยู่กับที่อ้าปากหัวไปวันๆแต่ไม่ลงมือทำอะไรเลย
กดแรงดึงดูดน่าจะไม่เหมาะกับคุณแน่นอนค่ะโอเคไหมคะคอนเฟิร์มอีกครั้งนะคะกดแรงดึงดูดไม่ใช่กดที่เพ้อเจ้อหรือเพ้อฝันและกดแรงดึงดูดไม่ใช่แค่คุณมาฟังเอาเปลือกๆแล้วคุณก็ไปสรุปเอาเองแบบนั้นกดแรงดึงดูดให้ผลลัพธ์กับนักลงมือทำก่อนหน้านี้อาจจะลงมือทำคนเดียวเหนื่อยจังเลยใช้กำลังศักยภาพมนุษย์มันได้แค่จุดๆนึงอะครูเองก็เคยค้นพบนะคะว่าเราเคยโคตรแม่งเชื่อมั่นในตัวเองเลยเราแม่งโคตรเชื่อมั่นว่าตัวกูเก่งตัวกูเจ๋งเลยแต่ครูค้นพบว่าศักยภาพของเราก็พาเราไปได้จุดๆนึงจนกระทั่งเราเปิดสวิชบางอย่างแล้วเราเชื่อมต่อกับสัญญาณจักรวาลเมื่อเราเปิดสวิชบางอย่างแล้วเราจูนเชื่อมกับพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะเกื้อกูลเรามันเหมือนเราหนึ่งคนทำงานแล้วยกกำลัง10ยกกำลัง100ยกกำลังพันแล้วเรารู้เลยว่ากดแรงดึงดูดถ้าคุณรู้คุณไม่ต้องเป็นคนเก่งคุณไม่ต้องจบด็อกเตอร์คุณไม่ต้องใช้ความคิดที่สลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนคุณไม่ต้องเป็นเจ้าวางแผนนักบงการชีวิตอะไรกันนักกันหนาเลยมันตรงกันข้ามกดแรงดึงดูดทำให้คุณสามารถดีดนิ้วลงมือทำสำเร็จตามที่คาดหมายเพราะวันนี้คุณไม่ใช้แรงอย่างเดียวคุณไม่ได้ถึกเมื่อก่อนครูรุ้งชอบบอกตัวเองว่าฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ถึกควายทุยอันเนี้ยครูรุ้งเลยสมัยก่อนแต่ครูรุ้งบอกว่าไม่ใช่นี่มันศักยภาพสุดแค่มนุษย์คนนึงแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณมีจิตตัวไหนคุณมีพลังงานของจิตใต้สำนึกถ้าคุณรู้เรื่องแรงสั่นสะเทือนหรือว่าคลื่นความถี่ถ้าคุณรู้ว่าตัวคุณก็คือพลังงานคือกลุ่มพลังงานคือพลังงานที่สั่นสะเทือนอยู่ในกายหยาบของมนุษย์แบบนี้แต่เอากล้องจุลทรรศน์มันเป็นวิทยาศาสตร์นะคะมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นไซเอนติฟิกมันไม่ใช่นิทานปรัมปราเรื่องกฎแรงดึงดูดนะคะเรื่องราวเหล่านี้ถูกพิสูจน์และเป็นกฎระดับโลกถูกพิสูจน์ทางควอนตัมฟิสิกส์ทุกอย่างคือสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นความคิดของเราเป็นคลื่นสมองที่ถูกส่งออกไปแล้วเกิดเป็นพลังงานจูนเข้ากับสนามพลังงานของโลกใบนี้ครูก็จะพูดแบบนี้พูดไปเรื่อยๆแบบนี้หรือคุณจะไปเซิร์ชดูนะคะใน YouTube ก็ได้นะคะที่เคยเป็นคลิปสั้นๆที่เกี่ยวกับการทำงานของคลื่นสมองที่เขาบอกเลยว่าประสาทสมองแอคซอนเดรนไดต์มีการเชื่อมลิงก์ส่งสัญญาณของสมองจากเส้นสมองเส้นหนึ่งไปสู่เส้นประสาทอีกเส้นหนึ่งเกิดเป็นวงใยเครือข่ายเกิดเป็นร่างแหเกิดเป็นพลังงานสมองที่ผลิตความคิดความเชื่อที่ส่งผลกับอารมณ์ความรู้สึกและส่งผลกับผลลัพธ์ในชีวิตของคุณมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่สุดเลยโอเคไหมสวัสดีค่ะลูกคุณนุชนะคะสวัสดีคุณนิวเดย์นายนานะคะสวัสดีคุณบัตเตอร์ฟลายค่ะนะคะเป็กกี้บอกถูกต้องค่ะแม่โค้ชโอบอก1212แชร์ค่ะโอเคนะคะอ่ะ1212แชร์นะคะครูว่ามันต้องแบบ2222แชร์ได้แหละนะคะไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อกดแรงดึงดูดให้ผลลัพธ์กับนักลงมือทำกดแรงดูดเป็นวิทยาศาสตร์นะคะลูกวิววรรณวรนะคะขี้เกียจพิมพ์ว่ากดแรงดึงดูดนะคะก็เลยพิมพ์ว่ากรดดกดแรงดึงดูดนะคะคุณเนยตัสสวัสดีค่ะนะคะลูกวิวกดแรงดึงดูดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า laws of attraction นะคะตัวย่อภาษาอังกฤษก็คือ LOA laws of attractionนะคะลูกวิวพิมพ์ว่ากกรดกดแรงดึงวิวเอาอย่างนี้แล้วกันนะกรดกดแรงดึงดูดโอ้โหวิวไม่ธรรมดาว่ะนะภาษาอังกฤษคือ law of attraction นะคะหรือ LOA นะพิมพ์เป็นคำย่อภาษาอังกฤษดีไหม LOA laws of attraction นะคะลูกวิวพิมพ์กกรดกดแรงดึงดูดนะคะลูกนี่นิวสวัสดีค่ะหนุ่ยบอกวันวอนวอนอีกแล้วนะคะน่ารักไงกรดดแม่นุชหัวเราะ
ั้นเขาจะสรุปนะคะที่ครูรุ่งพูดเป็นกฎแรงดึงดูดเขียนยาวๆเลยมันก็ยาวไปเว้ยกูอยากเขียนสั้นๆไว้ให้พิมพ์ว่ากรอดอดอฉันอะไรคือกรดอะไรคือกรอดอดอโชคดีนะคะที่แม่มีสมองอัจฉริยะมีสมองจีเนียสนะก็เลยกรอดอดอแม่ก็เลยสามารถนะครับแปลได้เลยว่ามันหมายถึงกฎแรงดึงดูดภาษาสากลก็คือ LOA หรือว่า Laws of Attraction นะคะคุณแหม่มลักกี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยอ่ะพิมพ์ว่า LOA ค่ะฝรั่งแม่งงงเลยเว้ยกรอดอดออะไรวะกรอดอดอสุดยอดมีเฉพาะพวกเราเท่านั้นที่รู้กันนะเภสัชกรวิววรรณวรนะคะน่ารักมากนะคะน่ารักกรอดอดอใช่ไหมนี่นิวแม่เกือบอ่านเป็นอะไรกรดอะไรหรือเปล่า เอาไม่ต้องหัวเราะเยอะนะคะพวกเราช่วยกันแชร์ไปกรอดอดอเท่ากับ LOA นะเห็นไหมวรรณวรวรรณวรเขามันไม่ใช่คนธรรมดาเห็นไหมเขาไม่ใช่คนธรรมดา ฉันจะสอนต่อได้ป่าวว่าครูรุ้งจูนกับเพวิวได้ใช่ค่ะครูรุ้งกับเพวิวก็คงจะมีคลื่นความถี่สมองนะคะนะคะต้องพอกันนะคะคุณวิวน่ารักนะคะนางเป็นเพศัตว์นะคะยิ่งน่ารักมากอ่ะโอเคนะครูสอนเลยดีกว่านะคะเก็ตแล้วนะสวยตลกยิ้มได้อีกเราเบิกบานนะคุณแหม่มบอกใช่คุณแหม่มอย่างนี้แล้วค่ะวิววรรณวรเขาก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะโอเคครูลุงเคลียร์ไปแล้วนะโอ้ผ่านไป20นาทีแรกแล้วลูกการ์ตูนวรลักษ์เข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วแชร์เลยนะคะคุณแพรวานะคะจากนอร์เวย์สวัสดีค่ะเพวิลนะคะลูกเพ็ญนภาสวัสดีค่ะคุณบางออนสวัสดีค่ะคุณนุกกูลสวัสดีค่ะเป็กบอกวันนี้แม่ลูกหวานละมุน really โอ้โหเป็กอาจจะเป็นพ่อกุหลาบนะคะอาจจะเป็นเพราะกุหลาบด้านหลังนะคะแต่ตัวคุณแม่ก็คือร้อนแรงคุณแม่ดูอ่อนหวานอ่อนโยนเหรอคะลูกเป๊กองไหนลงเนียวเนี้ยนะคะข้อหนึ่งนะเข้าเรื่องแล้วนะสามความลับจับล้านผ่านกฎแรงดึงดูดคุณจะจับเงินล้านจากกฎแรงดึงดูดได้คุณต้องรู้ก่อนว่ากฎแรงดึงดูดผีดอกออกผลกับนักลงมือทำคุณเคยได้ยินคำว่าเอกมโนโทแอคชั่นไหมเอกมโนโทแอคชั่นเอกมโนเอกสร้างภาพเอกจินตนาการเอกมโนโทแอคชั่นใช้ความคิดใช้จินตนาการนำหน้าไปเสร็จแล้วลงมือทำตามความคิดตามจินตนาการตามภาพที่เราเห็นตามภาพที่เราเซตไว้เราเซตภาพชีวิตไว้ว่ายังไงเราเซตภาพธุรกิจเราไว้ว่ายังไงเราเซตภาพเป้าหมายเราไว้ว่ายังไงเราเซตภาพชีวิตเราว่าปี2563มันจะต้องเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างปี2564มันจะต้องเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างอย่างเงี้ยเราเห็นเป็นภาพไว้ก่อนเราเซตภาพไว้ก่อนเขาเรียกว่าเอกมโนแล้วจึงโทแอคชั่นคือลงมือทำต่อตามภาพที่เราเซตไว้ตามเป้าหมายที่เราเห็นตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามโนจิตเอาไว้ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสั่งจักรวาลออกไปล่วงหน้าก่อนผ่านการสร้างภาพผ่านเล่นการเล่นบทภาพยนตร์ของเราให้ชัดเจนก่อนเราอยากเห็นหน้าตาชีวิตของเราเป็นแบบไหนมีความสุขสนุกสนานร่าเริงเบิกบานทำสิ่งต่างๆด้วยอารมณ์ที่มีชีวิตชีวาเราเห็นภาพตัวเองทำมาหากินเงินเข้าคล่องตัวเราเห็นภาพเราทำมาหากินเงินเข้าทุกทิศทุกทางเราเห็นภาพเราเป็นคนสำเร็จในทุกๆพื้นที่เราเห็นภาพเราใครรักใครเห็นใครเมตตาใครรักใครเห็นใครชอบใครรักใครเห็นใครเกื้อกูลเราเห็นภาพตัวเราเองเป็นแสงสว่างเราเห็นภาพตัวเราเองเป็นผู้นำเราเห็นภาพตัวเราเองความสำเร็จของเราแปลว่าคนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นกูรวยคนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันประสบความสำเร็จแปลว่าคนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันเห็นภาพแบบนั้นชัดเจนเห็นไหมเอกมโนก่อนลงมือทำอะไรทุกๆอย่างสำคัญครูพูดแล้วนะไลฟ์ที่แล้วของครูมันต่อเนื่องกันเลยครูพูดชัดเจนมากเลยนะคะว่าตอนคุณลงมือทำยังไม่สำคัญเท่าก่อนที่คุณจะลงมือทำว่าคุณคิดอะไรคุณเห็นอะไรคุณสร้างภาพอะไรคุณจินตนาการไว้ชัดเจนบางคนเรียกการจินตนาการว่าการเพ้อฝัน
แต่ต่อเมื่อการจินตนาการนั้นผ่าน inspire action คือมีแรงดลใจจนเกิดการลงมือทำอะไรบางอย่างสิ่งนั้นจะเกิดแรงสั่นสะเทือนและพาคุณถึงเป้าหมายมันไม่ใช่การเพ้อฝันแต่มันคือพลังจิตคือพลังแห่งการโฟกัสเพ้อฝันกับการใส่พลังโฟกัสจนเกิดเป็นพลังจิตที่สั่นสะเทือนเป็นเจตจำนงที่คุณสั่งออกไปยังจักรวาลนี้คนละเรื่องกันเก็ตไหมคะตามทันไหมคะโอเคไหมคะเป็กกี้บอกสุดในสุดค่ะแม่โอเคนะคะตามทันไหมคะใช่ลูกคุณแอปเปิลที่รักเพิ่งเข้ามานะคะแชร์เลยนะลูกใครเพิ่งเข้ามาแล้วแชร์เลยนะคะแชร์เลยใครเพิ่งเข้ามาแล้วนะคะนิวสเตอร์นะคะ long time no see โอเคเข้ามาแล้วแชร์เลยนะคะครูอ่านคอมเมนต์ในไลฟ์เก่าๆย้อนหลังนะคะแล้วครูก็บางคนเขาเพิ่งเข้ามาเรียนรู้กฎแรงดึงดูดเพิ่งเข้ามาฟังเข้ามารู้จักเขาจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยครูอธิบายอย่างเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋ว่าอะไรคืออะไรโอเคไหมพลิกของที่มันคว่ำหงายขึ้นแล้วเหลือแต่คุณเท่านั้นน่ะที่คุณจะเก็ทหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่าจะตามหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะชัดเจนทันนะคะทุกคนลูกดาวดารินนะคะคนนี้เพิ่งจะเข้ามาลูกดาวดารินเพิ่งจะเข้ามาแชร์เลยค่ะลูกที่รักนะคะเมทินีบอกเก็ทค่ะแม่โอเคค่ะสอนดีมากๆคุณลานนาพัฒนันผ้าทอไทยลือบอกโอ้โหผ้าทอดีจังเลยหลังๆครูก็ชอบใส่ผ้าทอใส่ผ้าไหมใส่ผ้าของไทยเราทำใส่เนี่ยครูหนึ่งสุรภาก็เอาผ้าไหมของอีสานนะคะที่แบบว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยของแบบทางภาคอีสานเอามาให้ครูนะสุดยอดนะคะสนับสนุนผ้าไทยเลยยอดเยี่ยมมากคุณนิตราบอกว่าชัดเจนค่ะครูอ่ะถ้าชัดเจนแล้วแชร์เลยนะคะถ้าชัดเจนแล้วแชร์เลยนะคะสงสัยต้องตัดเอาคลิปที่ครูพูดช่วงเมื่อกี้สั้นๆอ่ะเอามาตัดเป็นคลิปสั้นจริงแล้วก็ปักหมุดไว้เลยนะคะคนที่แบบเพิ่งจะเข้ามาในเพจกดแรงดึงดูดจะได้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรนะคะพี่ไอซ์แคปไปเลยใช่ไหมว่านาทีที่เท่าไหร่พี่กุ้งสุปานีมาแล้วนะคะพี่ดาสุดาพรมาแล้วค่ะคุณปลุกเงินนะคะคุณปลุกเงินปลดหนี้คุณปลุกเงินปลดหนี้ครูรุ้งขออนุญาตนะคะช่วยโคชชิ่งคุณนะคะผ่านหน้าจอเลยครูไม่อยากให้ชื่อและนามสกุลคุณบน Facebook มีคำว่าปลดหนี้ค่ะคุณปลุกเงินขอให้เปลี่ยนชื่อข้างหลังเป็นปลดหนี้ได้ไหมคะเราจะไม่ใช้คำว่าหนี้โอเคไหมถ้าเราจะใช้กฎแรงดึงดูดเราจะต้องเลือกข้างเลือกฝั่งเลือกพลังงานคำไหนที่มีพลังงานสูงกว่าระหว่างปลดหนี้กับคำว่าร่ำรวยระหว่างคำว่าปลดหนี้กับคำว่ามั่งคั่งระหว่างคำว่าปลดหนี้กับคำว่าเงินล้านระหว่างคำว่าปลดหนี้กับคำว่าเศรษฐีมันมีคำถ้อยคำพลังงานสูงที่สามารถแทนที่ถ้อยคำที่มีพลังงานต่ำๆได้พลังงานต่ำๆคือเวลาที่คุณปลูกเงินปลดหนี้ใช่ไหมเวลามีชื่อคำว่าปลดหนี้คำว่าหนี้นี่แหละมันเป็นสิ่งที่ยังคงกวักหนี้เข้ามาคุณเห็นชื่อนามสกุลตัวเองใน Facebook ตลอดปลูกเงินปลดหนี้ฟังให้ดีนะความหมายมันเหมือนปลูกต้นเงินแล้วก็สร้างหนี้ปลูกเงินปลดหนี้ปลูกเงินปลดหนี้ทำไมไม่ปลูกเงินมั่งคั่งปลูกเงินเศรษฐีปลูกเงินร่ำรวยเก็ทที่ครูพูดไหมคะครูไม่อยากใช้คนใช้กฎแรงดึงดูดทุกคนนะมีคำว่าหนี้คำว่าหนี้ต้องเลิกคิดได้แหละคำพูดทุกคำพูดมันมีสัญญาณมันมีคลื่นความถี่มันมีแรงสั่นสะเทือนของคำพูดต่างๆที่เราพูดออกมาจากปากเราและอะไรที่เราเห็นมันสม่ำเสมอฟังซ้ำๆเห็นซ้ำๆเขียนซ้ำๆพูดซ้ำๆสิ่งนั้นเท่ากับเราไปเพิ่มแรงสั่นสะเทือนความถี่เท่ากับเราไปเพิ่มมูลค่าให้กับมันเมื่อไหร่ที่เราเพิ่มแรงสั่นสะเทือนความถี่ให้กับสิ่งไหนชีวิตเราจะไปดูดจับดูดติดเอากับคลื่นความถี่พลังงานคลื่นความถี่เดียวกับที่เรามุ่งความสนใจและใส่ความหมายเห็นบ่อยๆพูดบ่อยๆโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นชื่อ Facebook ให้ตัดคำว่าปลดหนี้ออกไปเลยไม่ต้องมีคำว่าหนี้ไม่ต้องเลยนะคะโอเคเก็ทนะคะคุณเม้งเก็ทค่ะสุดยอดค่ะพี่บีบีจงถนอมเข้ามาแล้วคุณพัชรธรเก็ทค่ะโอเคไหมอันนี้คือสำคัญมากๆครูบอกเสมอไงว่าคำพูดหรือว่าภาษา
ภาษาที่เราใช้ค่ะทั้งที่เราออกเสียงเปล่งเสียงไม่เปล่งเสียงภาษาที่เราเขียนภาษาที่เราคิดกับสมองของเราเรามีการสื่อสารพูดกับตัวเราเองตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรืออวัจนภาษาที่ไม่ใช่เป็นภาษาพูดแต่เป็นภาษาคิดภาษาภายในหรือการสื่อสารท่าทางต่างๆของเราเหล่านี้คือการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกและจิตใต้สำนึกมันจูนเอากับจิตเหนือสำนึกหรือว่าจิตจักรวาลตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในชีวิตเราก็จะเป็นแบบภาษาที่เราใช้ภาษาที่เราพูดภาษาที่เราสื่อสารกับตัวเองเห็นบ่อยๆพูดบ่อยๆคิดบ่อยๆสิ่งนั้นจะยิ่งมีคลื่นความถี่ที่สั่นสะเทือนรุนแรงและจะดึงดูดเอาสิ่งต่างๆแบบที่เราคิดพูดทำย้ำๆซ้ำๆทั้งภาษาและอวัจนภาษาเข้ามาในชีวิตของเราค่ะโอ้โหตบกระดิ่งโอเคไหมชัดเจนนะคะคุณอโลฮาฮาวายนะคะส่งดาวมา20ดวงเลยครูคะรักครูมากค่ะครูก็รักคุณปลูกเงินนะปลูกเงินต้นเงินนะเปลี่ยนเลยนะคะถ้ารักครูแล้วก็รักตัวเองเปลี่ยนเลยเชื่อครูค่ะครูโคชชิ่งลูกศิษย์มานักต่อนักแล้วนะคะ 4-5 ปีที่ผ่านมานี้นะคะเราจะเห็นว่าครูให้ความสำคัญกับการตั้งชื่อ Facebook มากๆเลยเนาะแล้วก็สอนลูกศิษย์เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นในคอร์สไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจตรงไหนก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอร์สหนึ่งที่ครูสอนไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋เลยนะคะคือคอร์สที่ชื่อว่าภาษาจักรวาลค่ะคอร์สภาษาจักรวาลค่ะโลกใบนี้ไม่มีใครสอนนะคะคอร์สเรียนภาษาจักรวาลเขามีแต่สอนภาษาอังกฤษสอนภาษาฝรั่งเศสสอนภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครูรุ้งสอนภาษาจักรวาลค่ะแล้วลูกศิษย์ครูที่ได้ดิบได้ดีในยุคสมัยนี้บนโลกออนไลน์ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์หรือลูกศิษย์ที่เป็นโค้ชเป็นครูเปิดเพจกดจักรวาลกดแรงดึงดูดทุกคนล้วนแล้วแต่เคยผ่านคอร์สเรียนภาษาจักรวาลของครูรุ้งมาหมดทั้งสิ้นทุกคนค่ะเนี่ยความสำเร็จอะที่มันเกิดขึ้นในแต่ละคนเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าเขาไม่รู้อะไรแล้วเขารีบปรับปรุงเปลี่ยนเอาไปใช้เขามีการเปลี่ยนภาษาที่พูดกับตัวเองคอร์สภาษาจักรวาลนะคะเป็นอีกหนึ่งคอร์สที่ครูบอกเลยเป็นคอร์สอมตะถึงครูรุ้งตายไปแล้วนะคะคอร์สนี้มันก็ยังคงอยู่เพราะมันเป็นคอร์สที่สอนกฎสัจธรรมกฎสัจธรรมก็คือกฎพลังงานค่ะกี่ยุคกี่สมัยเปลี่ยนไปมันก็คงเป็นของมันอยู่เช่นนั้นค่ะถ้ามีโอกาสนะคะคุณไปโรงเรียนนะคะคอร์สที่ชื่อว่าคอร์สภาษาจักรวาลค่ะชื่อเต็มๆก็คือคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลค่ะภาษาจักรวาลจักรวาลพูดแบบไหนจักรวาลมีคลื่นความถี่แบบไหนภาษาท่าทางทั้งภาษาและอวัจนภาษามีผลต่อการกวักเงินเรียกเงินทำเงินดูดเงินเสกเงินสร้างเงินทุกธุรกิจยิ่งคนทำธุรกิจคุณต้องรู้ว่าภาษาไหนที่คุณจะต้องพูดและภาษาไหนที่คุณไม่ควรพูดภาษาไหนที่คุณควรจะต้องระวังเวลาคนทำธุรกิจและยิ่งคุณเป็นสายเสกด้วยนะคะสายเสกแปลว่าอะไรคะจิตของคุณอ่ะมันดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตคุณง่ายๆแล้วคุณมีคำพูดหรือมีภาษาพูดอะไรกับตัวเองครูบอกเลยถ้าวันนี้คุณทำธุรกิจถ้าคุณเป็นนักธุรกิจถ้าคุณเป็นแม่ค้าแม่ขายออนไลน์คุณทำอาชีพที่มันเกี่ยวข้องกับการดึงดูดเงินเสกเงินคุณต้องรู้เรื่องภาษาจักรวาลนะคะภาษาที่ขึ้นความถี่สูงๆอันไหนที่ใช้แล้วดึงดูดลูกค้าภาษาอันไหนที่ใช้แล้วดึงดูดเงินภาษาอันไหนที่ใช้แล้วดึงดูดพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจภาษาอันไหนที่ใช้แล้วมันดึงดูดโอกาสทางธุรกิจภาษาแห่งการเพิ่มพูนภาษาแห่งการสร้างจากร้อยล้านพันล้านแสนล้านภาษาที่คุณสื่อสารกับตัวเองทางตรงทางอ้อมภาษาที่จิตใต้สำนึกคุณรับเอาเข้าไปแล้วออกคำสั่งแล้วไปเชื่อมต่อจูนกับจิตเหนือสำนึกหรือว่าจิตจักรวาลแล้วเกิดเป็นแรงสั่นสะเทือนออกไปสร้างชีวิตสร้างผลลัพธ์ของคุณคุณต้องรู้ว่าอะไรที่คุณควรพูดอะไรที่คุณไม่ควรพูดภาษาพลังงานสูงคืออะไรภาษาพลังงานต่ำที่ไม่ควรพูดคืออะไรนะคะแม่เปลี่ยนภาษาทั้งชีวิตหนูเลยนะคะนิวเตอร์นะคะโอเคจ่าลูกบอกว่าว้าวมากค่ะใช่ค่ะคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลเป็นหนึ่งคอร์สที่ชีวิตนี้ถ้าคุณเป็นสายเสกถ้าคุณเรียนรู้เรื่องกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดคุณต้องเข้าไปเรียนคอร์สนี้ในคอร์สนี้ครูรุ้งแถมพจนานุกรมภาษาคนโปรดของจักรวาลให้ด้วยและเฉพาะคอร์สนี้มีสไลด์ให้คุณเป็น 20-30 สไลด์ที่คุณจะเอาไปเซฟเอาไปใช้เอาไปใช้ได้ทั้งชีวิตคุณเอาไปสอนคนต่อได้อีกนะคะโอเคไหมคะอ่ะโอเคแม่ดื่มน้ำค่ะ
เรียนได้ที่ไหนคะครูอยากรู้รายละเอียดเรียนได้นะคะเป็นคอร์สออนไลน์เรียนผ่านกลุ่มปิดทาง Facebook ได้เลยนะคะคุณสามารถลงทะเบียนเรียนได้เลยทางอินบ็อกซ์เพจครูรุ้งหรือทาง LINE @นะคะหรือเราตั้งเป็น CF มั้ยใครอยากเรียนวันนี้นะคะเป็นคอร์สอ่ะเดี๋ยวพักดื่มน้ำไปด้วยขอชงสเตลล่าแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะพูดคุยกับเราไปด้วยแล้วเดี๋ยวจะสอนอีก2ข้อนะคะที่พีคและแพงมากๆนะคะอีก2ข้อวันนี้ครูรู้เลยว่ามันจะปลดล็อกคนมหาศาลมันจะปลดล็อกลูกศิษย์ครูรุ้งที่ฟังอยู่ให้มั่งคั่งร่ำรวยเลยนะคะวันนี้โอ้โหนี่แค่ข้อแรกนะแล้วสอนพวกเราไปด้วยก็พีคและแพงมากๆนะคะเดี๋ยวแวะพักนะคะทำไมชงแล้วแบบว่าทีหลังน้องหมิวใส่น้ำแค่ครึ่งเดียวพอนะลูกไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้นะมันจะได้เจ้มจนเจ้มจนอ่ะแชร์เลยค่ะเดี๋ยวครูรุ้งจะสอนต่อดื่มน้ำเยอะๆค่ะแม่จะรับทราบทุกท่านอุ้ยลูกแม่รักแม่กันทุกคนเลยอุ้ยขอบคุณทุกคนนะคะครูรุ้งดื่มน้ำค่ะดื่มน้ำโอเคค่ะแป๊บนึงนะคะครูรุ้งจะเข้าข้อที่2กับข้อที่3แล้วนะคะครูรุ้งขอแชร์ไปที่เพจครูรุ้งพิมพ์ภัทธาสักครู่เดียวค่ะครูรุ้งขอแชร์ค่ะเมื่อกี้เราอยู่ด้วยกันครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะครูว่าเราควรจะแชร์เพิ่มอีกได้แล้วค่ะนะคะ Facebook ชอบเวลาที่ลูกอ่ะแชร์อะไรที่มันเป็นประโยชน์แบบนี้ออกไปยิ่งลูกขยายสิ่งนี้ออกไปยิ่งคุณขยายปัญญาตื่นรู้แบบนี้ออกไปยิ่งคุณขยายส่งต่อมากเท่าไหร่สิ่งนี้จะดึงดูดเพิ่มพูนขึ้นเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนครูรุ้งการันตีค่ะเวลาที่คุณส่งอะไรออกไปคุณจะได้รับแบบนั้นครูอลิงแห่งสปป.ลาวบอกว่าลูกแชร์รัวมากนะคะครูอลิงแห่งสปป.ลาวลูกสาวบอกแม่คอแห้งถูกต้องแล้วนะคะแม่ขอแห้งเดี๋ยวดื่มน้ำสักครู่เดียวนะคะระหว่างนี้ขอให้พวกเราแชร์ออกไปด้วยนะคะครูรุ้งแชร์สักครู่เดียวค่ะโอเคนะลูกโอ้แม่ไม่ได้แชร์ในคอร์สต่างๆเลยอุ้ยตายแล้วนะคะโอเคงั้นขอแชร์สักครู่เดียวนะคะขอแชร์สักครู่เดียวค่ะโอเคลูกนะคะครูแชร์ละโอเคสุดยอดมากนะคะทุกคนขาสุดยอดมากจริงๆค่ะทุกคนเดี๋ยวครูขอแชร์ไปที่เพจด้วยนะลูกสักครู่เดียวค่ะสักครู่เดียวแล้วครูจะสอนข้อต่อไปนะคะเดี๋ยวครูขอแชร์อมิวแชร์ขึ้นเพจRichest Brand ให้ด้วยนะลูกนะโอเคค่ะแชร์สักครู่เดียวนะคะลูกแป๊บเดียวค่ะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกหนึ่งครั้งขอแชร์สักครู่เดียวค่ะลูกแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวอือหือโอเคค่ะแชร์ค่ะครูรุ้งสักครู่เดียวค่ะแชร์ขึ้นเพจเนาะสักครู่เดียวโอเคลูกโอเคค่ะโอเคอะล่ะจ้ะโอเคมาไก่สวัสดีค่ะคุณไก่มาดามอู๋บอกแชร์เพิ่มแล้วค่ะแชร์แล้วนะอ่ะครูสอนต่อแชร์อย่างแก่ชื่อเมื่อกี้หลับตาไปด้วยก็ดื่มสเตลล่าไปด้วยแล้วก็สั่งจิตตัวเองไปด้วยนะคะอ่ะมัมยุโพนี่บอกว่าแชร์แล้วค่ะโอเคยอดเยี่ยมมากเพราะฉันเก็ตแล้วนะอ่ะเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลใช่ไหมคะคุณสามารถเรียนแบบออนไลน์ได้เลยนะเรียนผ่านมือถือคุณได้เลยไอเอาเสียบเข้าต่อคอร์สภาษาคนโปรดจักรวาลเป็นตัวอย่างให้ดูดิในคอร์สนั้นอะว่าพี่ให้พจนานุกรมภาษาด้วยแล้วก็เฉพาะสไลด์ในคอร์สนั้นก็โคตรแพงโคตรพีคนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะเป็นอีกวันนึงนะคะที่เดี๋ยวครูจะให้ราคาพิเศษเนาะเพราะคุณรู้แล้วว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปในชีวิตคุณนะคะหลังจากวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่เข็มไมล์ในชีวิตที่อายุ20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีชีวิตคุณจากวันนี้จนทั้งหมดที่เหลืออยู่ในชีวิตคุณจะเอาไปสร้างความสำเร็จเท่าไหร่ก็ได้สร้างเงินเท่าไหร่ก็ได้คุณต้องรู้ว่าภาษามันมีผลกับการดึงดูดกับการสร้างกับการปั้นชีวิตของคุณทุกภาษาทุกคำพูดที่คุณพูดออกไปจากปากตัวคุณเองมันเสกสร้างเนรมิตชีวิตคุณเองหมดเลยค่ะแม่จำไม่ได้ว่าคอร์สนี้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้
19,900 บาทคอร์สภาษาจักรวาลนะคะวันนี้เดี๋ยวครูให้ราคาพิเศษเลยสำหรับคนที่อยากเรียนคอร์สนี้เปิดตัวอย่างให้ดูเลยว่าคอร์สนี้แม่งพีคแพงขนาดไหนและเป็นคอร์สที่เป็นกฎสัจธรรมเป็นพลังงานด้านการพูดนะคะซึ่งคุณเอาไปใช้ได้ทั้งชีวิตของคุณค่ะเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูสั้นๆนะคะโอเคนะคะโอเคสนใจผลิตภัณฑ์แบรนด์ลิชเชสติดต่อตัวแทนทั่วโลกได้เลยคุณพิษสุภาสวัสดีค่ะคุณพลพลบอกแชร์แล้วค่ะสุดยอดอ่ะวันนี้ใจดีเปิดคอร์สให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวจะสอนต่อนะคะอ่ะเดี๋ยวทีมงานกำลังต่อ iPad นะคะเข้าในไลฟ์นี้ครูอยากบอกเลยคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่ครูอยากให้คนเข้าไปเรียนเยอะๆถูกต้องค่ะอ่ะพี่ไอซ์มาอุ้ยมาเดี๋ยวแม่เอา iPad เลื่อนให้ดูให้ดูหนังตัวอย่างปกติไม่เคยเปิดคอร์สให้ใครดูนะคะเป็นความลับมากแต่วันนี้เปิดให้พวกเราดูอยากดูไหมลูกว่าคอร์สเรียนออนไลน์ของครูรุ้งเป็นยังไงนะคะมาเฮ้ยยังไงอ่ะมันเอาโอเคเข้ายังต่อเข้ายังต่อแล้วนะคะอ่ะโอเคนะคะนี่คือคอร์สเรียนภาษาคนโปรดของจักรวาลค่ะตอนนี้มีสมาชิกอยู่ในกลุ่มนะคะ663คนนะคะนะคะนะคะเข้าไปดูกันได้เลยนะคะคอร์สนี้นะดูสารบัญอุ้ยดูสารบัญการสอนนะคะต่อเข้าแล้วใช่ไหมอันนี้แม่แชร์อุ้ยได้แชร์ไลฟ์ตัวเองเข้าไปนะคะอันนี้อู้ลูกต้องไปลบไลฟ์ออกบ้างโอเคโอเคเดี๋ยวแม่กดจากสารบัญนี่คือคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลนะคะสารบัญนะคะโหมีเดย์ศูนย์สเปเชียลด้วยพาร์ท 1/2 โอเคนะคะนี่สอนเรื่องการทดลองของดร.อิโมโตะเรื่องผลึกน้ำที่มีเกี่ยวกับคำพูดหรือภาษานี่ชัดเจนค่ะไปต่อค่ะLesson 1ค่ะโอ้โหนี่สอนกันแบบนี้เลยมีสไลด์นะคะสอนตลอดเสียงไม่เข้าใช่ไหมลูกโอเคมีหูนี่สอนเยอะขนาดนี้เลยเหรอตายเลย Special Lesson Lesson 1บทเรียนพิเศษ1การบ้าน Day 1 Lesson 2บทที่2สไลด์ทั้งหมดของบทที่2คุณดูสิคะนี่คือสไลด์ของบทเรียนที่2 5กฎทองของการใช้5กฎทองของการใช้พลังภาษาพลังงานสูงที่ทรงพลังทะลุทะลวงสุดยอดบทที่3บทที่4บทที่4พาร์ท2ปล่อยวิชาของกฎแรงดึงดูดหูสไลด์บทที่3นี่สไลด์บทที่3ค่ะคุณดูนะคะครูแจก สไลด์บทที่3มี16 16 17 18 19 20แผ่นหูครูลุงสอนเวอร์มากเวอร์จริงๆค่ะนี่ไงที่ครูพูดเนี่ยเอาให้ดูทักสไลด์หนึ่งดีไหมเนี่ยภาษาพลังงานต่ำ low vibration ภาษาพลังงานสูง high vibration emotional guidance scale และนี่แปลสอนเป็นภาษาไทยด้วยนี่เกณฑ์วัดอารมณ์นี่คุณไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษเลยเรียนคอร์สครูลุงครูลุงพูดไทยเป็นไทยโคตรชัดเจนนี่แปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยกด17วินาทีนะคะสมัยอันนี้คอร์สนี้ครูสอนเมื่อ4ปีที่แล้วลูกศิษย์ครูทุกคนที่สอนกดแรงดูดกดจักรวาลผ่านมือครูหมดผ่านคอร์สนี้หมดนะคะโอ้โหดูสุดยอดอ่ะเอาให้ดูแค่นี้พอนะคะอ่ะสุดยอดจริงๆค่ะโอ้โหแดกคนโปรดจักรวาลทุกท่านวันปิดคลาสบทสรุปอันสวยงามของคอร์สภาษาคนโปรดจักรวาลกุญแจดอกสำคัญของคลาสนี้โอ้โหครูรุ้งสุดยอดจริงๆค่ะนี่คือสไลด์ที่ครูทำในคอร์สค่ะมีบทเรียนพิเศษให้อีก Speak the Future โอ้โหครูรุ้งเฮ้ยพี่สอนเยอะขนาดนี้เลยเหรอช็อกว่ะและนี่คือพจนานุกรมภาษาคนโปรดของจักรวาลค่ะที่ครูทำขึ้นมาหนึ่งเดียวในโลกค่ะแล้วครูจดลิขสิทธิ์แล้วด้วยค่ะพี่ทนายเป็นคนจดลิขสิทธิ์ให้เป็นสมบัติทางปัญญาคลังปัญญาของครูรุ้งค่ะนี่โอ้โหสุดยอดโอ้โหแล้วมีพจนานุกรมภาษาคนโปรดของจักรวาลแบบเฉพาะด้านอีกนี่คือส่งลิงก์ให้ใน Google Drive เลยเหรอ
สุดยอดเนี่ยกดเข้าไปในลิงก์เนี่ยเข้า Google Drive โหลดอีบุ๊กโอ้โหพจนานุกรมภาษาคนเปิดจักรวาลงานเงินความรักกดครับโอ้โหมีสารบัญเฮ้ยกูไม่ธรรมดาแล้วรู้สึกตัวเองแบบคุณขาชีวิตหนึ่งคุณต้องเข้าเรียนคอร์สนี้ค่ะพีคหนักมากคอร์สนี้ตอนนี้นะคะราคาคือ19,999บาทราคาพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เฉพาะวันนี้นะคะอ่ะสุดยอดสุดยอดจริงๆนะสุไลมานกอแลคิดถึงมากนะคะแม่ให้มากกว่าที่ขอและรอคอยเสมอครูการันตีค่ะคอร์สออนไลน์ของครูโคตรสุดค่ะโคตรแพงค่ะโอ้โหผ่านแม่หมดสุดยอดจริงค่ะโค้ชโอนะคะคอร์สแม่ทุกคอร์สมันสุดยอดง่ายทะลุทะลวงกระแทกใจจนสติและปัญญาลูกแพะค่อยๆเติบโตจริงๆตอนนี้แพะยังต้องทบทวนตลอดเลยยิ่งทบทวนยิ่งเข้าใจมากขึ้นลูกแพะของแม่ก็คือชลการก็คือคุณหมอนะคะเป็นคุณหมอเป็นแพทย์หญิงชลการนะคะนี่คือคุณหมอค่ะลูกศิษย์ครูรุ้งเป็นคุณหมอค่ะโอเคไหมคะแพงมากดีมากคอร์สนี้คุณกัลยาสวัสดีค่ะเอาละนะคะเพราะฉะนั้นก็เปิดคอร์สให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วให้ราคาพิเศษนะคะสำหรับคอร์สนี้ตอนนี้นะคะราคาขายทั่วไปที่หน้าเพจก็คือราคาถูกแล้ว 19,999 บาทเฉพาะวันนี้นะคะครูรุ้งให้ราคาพิเศษไปเลยไม่ต้องพูดเยอะอ่ะรับ iPad ไปลูกแม่สุดยอดมากอยากเรียนค่ะคุณมานิดาบอกนะคะครั้งหนึ่งไก่ต้องได้เรียนไก่ต้องได้เรียนชีวิตนี้ครูบอกเลยคนไทยต้องได้เรียนคอร์สนี้ฝรั่งมันยังไม่มีสอนเลยคอร์สนี้เอาดิมีครูลุงเนี่ยครูสอนกดแรงดูดคนแรกในประเทศไทยในโลกใบนี้ที่มันสอนคอร์สภาษาจักรวาลเนี่ยนะคะครูให้ราคาพิเศษวันนี้นะคะเอาไปเลยซื้อใจกันไปเลยนะคะราคา16,666 16,666 บาทนะคะเป็นตัวเลขจักรวาลค่ะทำไมครูลุงใจดีแบบนี้วะสุดยอดค่ะนะคะเอาปักหมุดโค้ชโอ้ยทีอ๋อหรือไม่ก็ขึ้นไลน์แอดข้างบนทีได้ไหมพิมพ์ CF ได้เลยได้ค่ะพิมพ์ CF ได้เลยนะคะพิมพ์แค่ CF สั้นๆแบบนี้เหรอ CF 1666ได้เลยราคาพิเศษเฉพาะไลฟ์สดนี้เท่านั้นคุณเห็นแล้วนะว่าครูสอนเนี่ยเป็น10บทเลยแล้วมีพจนานุกรมภาษาจักรวาลที่ให้คุณแล้วยังมี Google Drive ที่เป็นภาษาจักรวาลในแต่ละด้านการเงินการงานความรักให้กับคุณด้วยสุดยอดมากนะคะครูบอกเลยเป็นคอร์สที่ดีที่สุดในโลกค่ะและถ้าคุณพูดตลอดเวลาถ้าคุณมีภาษาพูดถ้าคุณพูดกับตัวเองตลอดเวลาถ้าคุณสื่อสารกับตัวเองตลอดเวลาทุกๆครั้งคุณได้ยินเสียงไอ้เสียงเล็กๆในสมองคุณที่มันจี๊ดที่มันหยุดยั้งการลงมือทำที่มันหยุดยั้งพลังของคุณอะคุณมีบทสนทนาที่คุยกับตัวเองแล้วคุณอยากเอามันออกไปจากหัวคุณแล้วเอาออกไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะมนุษย์ต้องรู้ว่าอะไรคือคุณอนันต์อะไรคือโทษมหันต์ถ้าแค่คุณรู้คุณจะไม่กล้าทำมันหรอกแต่เพราะคุณยังไม่รู้ว่ามันสำคัญขนาดไหนแล้วคุณไม่รู้ว่าแล้วอะไรที่ใช่อะไรที่ต้องทำอะไรที่ต้องพูดไปเรียนซะค่ะ16666เฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นไปค่ะพิมพ์ CF 1666ได้เลยค่ะครูไม่ได้มาฉันสอนดีนะเธอต้องไปเรียนฉันเปิดให้ดูเลยว่าฉันสอนอะไรบ้างและคุณได้อะไรบ้างคุณดูเอาค่ะว่าสิ่งที่ครูเปิดให้ดูคุณอยากได้มันหรือเปล่ามันใช่วิชาของคุณหรือเปล่ามันใช่สมบัติของคุณหรือเปล่ามันใช่ของคุณที่คุณต้องมาเอาวิชาของคุณไปเปลี่ยนชีวิตไปสร้างชีวิตไปสร้างยอดขายไปสร้างยอดธุรกิจของคุณหรือเปล่าครูบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากแล้วคุณไปกดดูได้เลยนะคะว่าคนที่เรียนอยู่ในคอร์สนี้ตอนนี้เขาโด่งดังบนโลกออนไลน์มีชื่อเสียงกันทั้งนั้นมีใครบ้างโอ้โหพูดแล้วตื่นเต้นรุ่นพี่ของคุณที่เขารวยก่อนคุณก็อยู่ในคอร์สนี้ทั้งนั้นค่ะลูกศิษย์ครูรุ้งค่ะโอ้โหคนลุกค่ะครูพูดคำเดียววันนี้ครูไม่เคยเอาคอร์สออกมาเปิดให้ดูที่หน้าเพจขนาดนี้วันนี้คุณเห็นแล้ววันนี้คุณรู้แล้วเฉพาะไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวนะคะ 16,666 บาทคุณจะตัดบัตรเครดิตก็ได้หรือคุณจะโอนเงินเอาอย่างนี้ CF ใช่ไหมหรือไม่ก็พิมพ์เบอร์บัญชีบริษัท IM พิมพ์ภัทราเลยก็ได้แล้วโอนเงินเลยเนาะวันนี้เท่านั้นไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะอ่ะลูกอิสรีมาแล้วแม่มองหาลูกตลอดเวลาเลยนะคะอ่ะ CF 1666ค่ะ
ครูอิสรีเจ้าแม่อธิษฐานจิตของประเทศนะคะก็เรียนคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลค่ะครูบอกเลยครูปาติสตอนนี้ที่ประสบความสำเร็จสูงมากเป็นแม่ทัพแม่ทีมใหญ่ในโลกออนไลน์ครูปาติสปากรรมลาคนนี้ก็เรียนค่ะครูหนึ่งสุรภาก็อยู่ในคอร์สนี้ค่ะอ่ะเอาไอ้นี่ iPad มาเดี๋ยวเปิดโชว์นิดนึงแล้วกันลูกศิษย์ดังๆที่มันอยู่ในคอร์สนี้มีใครบ้างวะเปิดโชว์กันนิดนึงเลยแล้วกันมานะคะมาเดี๋ยวไหนๆวันนี้มาถึงขนาดนี้แล้วเปิดโชว์อีกนะคะแล้วเดี๋ยวสอนนะอ่ะเปิดยังไงเหรอเนี่ยปัดขึ้นเพื่อปลดล็อกมีรหัสไหมรหัสอะไรลูกอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกเนี่ยครูอิสรีก็เรียนคอร์สนี้เรามาดูกันว่ามีใครบ้างในคอร์สนี้นะคะโอ้โหเรียนกันเยอะแยะเลยเนี่ยครูอ้อมครูไนตี้ครูอิสรีใครอีกนะคะน้องพลอยไพลินนะคะโอ้เรียนกันเต็มเลยใครอีกนะคะเนี่ยมันดูไม่หมดดูไม่ได้เนาะโอ้โหเนี่ยนะคะเด็ดๆทั้งนั้นนะคะลูกศิษย์ครูได้ดิบได้ดีกันทั้งนั้นนะคะอ่ะโหมันเยอะว่ะมี2กลุ่มด้วยนะคนโปรดของภาษาคนโปรดของจักรวาลเนี่ยมี2กลุ่มด้วยนะกลุ่ม600เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ครูสอนแบบเต็มๆใช่ป่ะกลุ่มสมัยลูกศิษย์รุ่นเดอะใช่ป่ะกับอีกกลุ่มนึงกลุ่มอะไรนะ400คนใช่ป่ะลูกศิษย์ที่สอนเกี่ยวกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดทุกคนบนโลกใบนี้เรียนคอร์สนี้หมดค่ะพูดแบบนี้เลยแล้วกันอ่ะ CF 1666ค่ะอิสรีมันเด็ดตรงเนี้ยโอ้โหพจนานุกรมแค่คุณเอาพจนานุกรมภาษาคนโปรดไปใช้แม่งก็คุ้มแล้วนี่พี่อึ้งเลยนะว่าพี่สอนสุดยอดขนาดนี้เลยวะเนี่ยเนี่ย Google Drive อ่ะครูทำเป็นพจนานุกรมภาษาแบบนี้เลยโอ้โหดูดิดาวน์โหลดไม่ขึ้นนะคะอินเทอร์เน็ตสุดยอดอ่ะไปโอนเงินเลยนะคะพิมพ์เลยนี่หรือใครจะตัดบัตรเครดิตก็แจ้งได้นะคะบริษัท IM พิมพ์พัทราค่ะอ๋อลูกคุณ1สุรภาอยู่ในกลุ่ม300คนนะลูกโอเคมันมี2กลุ่มไงนะคะอ่ะโอเคสอนหนังสือต่อดีกว่านะคะตื่นเต้นมากเอาล่ะครูรู้ว่าสิ่งที่ครูกำลังบอกคุณเนี่ยคุณจะได้มากกว่าที่คุณจ่ายแล้วขอให้คุณรู้ไว้นะคะคุณจ่ายออกมาเพื่อลงทุนแล้วคุณจ่ายออกมาเท่าไหร่ให้คุณไหลกลับไปหมื่นเท่าแสนเท่าล้านเท่าทบเท่าทวีคูณจ่ายออกมาเท่าไหร่ไหลกลับคืนไปทบเท่าพันทวีพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าล้านเท่าแล้วแต่คุณเอาไปใช้ค่ะคนลุกว่าวันนี้คนลุกจริงสอนค่ะสอนพิมพ์พิมพ์บอกอ่ะสอนพิมพ์พิมพ์หนูก็อยู่ในกลุ่ม300ลูกวิววรรณวรบอกนะคะมี2กลุ่มไงนะคะกลุ่มที่แม่ตัดนะมันมีกลุ่มที่แบบว่าอะไรนะสอนตอนแรกๆใช่ป่ะที่มีแบบคุยเล่นคุยเยอะอะไรเงี้ยกับแม่ตัดที่แบบเหลือแต่เนื้อให้แบบนี้นะคะคุณพรหมจักรสวัสดีนะจ๊ะโอเคอ่ะไปต่อค่ะ3ความลับจับล้านผ่านกฎแรงดึงดูดรู้3ความลับนี้อยากมีกี่ล้านก็ทำได้ค่ะความลับแรกบอกไปแล้วค่ะว่ากฎแรงดึงดูดไม่เหมาะกับคนเพ้อฝันแต่กฎแรงดึงดูดเหมาะกับคนที่ลงมือทำหรือว่า inspire action ค่ะว่ามันทำงานสอดประสานกันยังไงคุณรู้นะอันนี้ให้รู้ไว้เลยข้อที่2นะคะคนที่ใช้กฎแรงดึงดูดค่ะคุณต้องรู้ที่มาของเงินก่อนแต่คุณไม่จำเป็นต้องรู้ทางมาของเงินหลายคนถามครูรุ้งว่าอยู่ดีๆใช้กฎแรงดึงดูดแล้วเงินมันจะลอยมาจากฟากฟ้าณภาอากาศเงินมันจะไหลตุ๊บลงมาโดยที่เราไม่ต้องลงมือทำอะไรเลยเหรอคะคุณครูขาอยู่ดีเฉยๆเงินมันจะแบบที่ครูรุ้งบอกอะค่ะเปิดสมุดบัญชีกลางรอรับจำนวนเงินมหาศาลจักรวาลจะเทเงินลงมาหรอคะเราแค่เปิดสมุดรับบัญชีแล้วเงินมันจะเทลงมามันจะเทลงมาจากไหนอะคะครูคะครูจะบอกแบบนี้นะ
คนรวยทุกคนเศรษฐีทุกคนคนสำเร็จทุกคนลูกศิษย์ครูทุกคนนะคะที่ใช้กฎแรงดึงดูดคุณต้องรู้ที่มาของเงินของคุณจดเลยอันนี้คีย์แพงนะคะจดให้ครูทีคนใช้กฎแรงดึงดูดคุณต้องรู้ที่มาของเงินแต่ไม่จำเป็นต้องรู้ทางมาของเงินฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะเออจดค่ะคุณต้องรู้ที่มาของเงินแต่ไม่จำเป็นต้องรู้ทางมาของเงินขนลุกค่ะขนลุกค่ะครูพูดคำเดียวค่ะ CF 16666คนโปรดของจักรวาลคุณน้ำณพรไม่ต้องพิมพ์ชื่อคอร์สก็ได้คุณน้ำณพรพิมพ์ใหม่นะคะพิมพ์ว่า CF 1666พี่ไอซ์อ๋อคุณน้ำณพรคุณน้ำณพรพิมพ์แค่ CF 1666เท่านั้นพอนะคะอืมนะคะโอเคไหมกรดดนะจ๊ะอ่ะจดค่ะคุณต้องจดคำนี้แพงมากแล้วเดี๋ยวครูจะอรรถาอธิบายเป็นภาษาที่คุณเข้าฟังแล้วมันแบบโหกูเก็ตเลยสว่างเลยพิมพ์นิดนึงค่ะคุณที่ใช้กฎแรงดึงดูดค่ะคุณต้องรู้ที่มาของเงินแต่ไม่จำเป็นต้องรู้ทางมาของเงินค่ะแพงค่ะสิ่งที่ครูอธิบายมาตลอดสอนมาตลอดคือสิ่งนี้ค่ะแต่หลายคนไม่เข้าถึงไม่เข้าใจไม่เก็ตค่ะเอาละค่ะวันนี้แพงมากนะคะโอ้สุวภาสายเสกตัวแม่อีกคนมาแล้ววันนี้แพงมากวันนี้แพงมากจริงๆค่ะแปลว่าอะไรเออเงินไม่ได้ไหลลงมาจากฟากฟ้าสุราลัยแบบว่าหล่นตุ๊บเหมือนที่คุณคิดอะเหมือนแบบภาพที่แม่งสื่อในแบบ YouTube อันนั้นเป็นภาพสื่อเฉยๆเว้ยแต่ไม่ได้หมายของคุณแม่งนั่งอยู่เฉยแล้วเงินแม่งโปรยปลายมาจากท้องฟ้าไม่ใช่คุณต้องรู้ว่าที่มาของเงินคุณมาจากไหนคุณทำธุรกิจอะไรตอนนี้คุณทำธุรกิจอะไรอยู่เงินมาจากไหนเงินมาจากโลกออนไลน์ไหมหรือเงินมาจากต่างประเทศไหมเงินมาจากเงินปันผลไหมเงินมาจากกราฟหุ้นการเทรดหุ้นไหมเงินมาจากไหนทำอาชีพอะไรอยู่ล่ะจ๊ะทำอาชีพอะไรอยู่เป็นเจ้าของธุรกิจเงินมาจากไหนเงินมาจากการลงทุนไหมเออหรือเงินมาจากการเงินมากับคนไหมเงินมาจากตรงไหนเงินมาจากออนไลน์ไหมเก็ตที่ครูพูดไหมอย่างตอนเนี้ยอ่ะอย่างครูทำธุรกิจครูเป็นเจ้าของแบรนด์ลิชเชสนะคะแล้วครูปั้นลูกศิษย์ที่เป็นตัวแทนเป็นดีลเลอร์เป็นแกรนด์ดีลเลอร์ปั้นคนในเพจในแบรนด์ลูกศิษย์ครูเนี่ยเขารู้ว่าที่มาแหล่งที่มาของเงินเขารู้ที่มาว่าที่มาของเงินเขาขายออนไลน์ที่ครูรุ้งสอนเขาคือไลฟ์สดโพสต์อัดคลิปสั้นสร้างตัวตนที่มาของเงินมาจาก1มาจากออนไลน์2ที่มาของเงินมาจากไลฟ์สดที่มาของเงินมาจากการทำคลิปสั้นที่มาของเงินมาจากการสร้างตัวตนหรือสายยิงแอดโฆษณาขายของออนไลน์คุณต้องรู้ว่าแหล่งที่มาของเงินของคุณมาจากการยิงแอดบูสต์โพสต์มาจากโลกออนไลน์เหมือนกันแต่ไม่ได้มาจากการไลฟ์สดไม่ได้มาจากการสร้างตัวตนแต่มาจากการที่คุณจะต้องมีแอดนางฟ้ามาจากการที่คุณจะต้องรู้ว่าคุณจะต้องสร้างคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์นางฟ้าแล้วคุณจะต้องทำการยิงแอดไปที่กลุ่มเป้าหมายที่คุณวิชวลไลซ์เอาไว้ที่คุณนึกภาพเอาไว้ที่คุณรู้ว่ากลุ่มลูกค้าอันเนี้ยกลุ่มลูกค้ากลุ่มเนี้ยคือกลุ่มที่จะจ่ายเงินให้กับสินค้าและบริการของคุณคุณรู้ที่มาว่าคุณจะทำอะไรจะกดปุ่มไหนคุณต้องรู้ที่มาคุณแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องร่วมกับจักรวาลลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณต้องรู้ที่มาแต่ไม่ต้องสนทางมาเริ่มแพงแล้วเริ่มแพงแล้วคุณพิชกิติพิชบอกบิ๊กเก็ตขอบคุณมากที่สุดเลยค่ะวันนี้กระจ่างครูบอกแล้วว่าวันนี้จะมีคนกระจ่างมีคนปลดล็อกวันนี้จะมีคนตื่นค่ะเงินมาจากผู้คนค่ะคุณยานีเทรนเนอร์บอกคนขายประกันคุณต้องรู้ว่าเงินมาจากไหนคุณต้องออกไปหาคอนเน็กชันไหมคุณต้องออกไปเจอผู้คนไหมเงินมาจากไหนที่มาของมันแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยไม่รู้ที่มาและหวังจะใช้กฎแรงดึงดูดโอ OMG เ
ก็ตยังคะเก็ตยังคะอ่ะแต่ไม่รู้ทางมาไม่ต้องรู้ทางมาคืออะไรลูกศิษย์ครูออกมาไลฟ์สดอย่างตอนนี้แบรนด์ลิเชสของครูเปิดรับพรีออเดอร์โฟมกุหลาบทองคำตัวนี้ค่ะสั่นสะเทือนทั่วโลกออนไลน์นะคะตอนนี้โฟมอ่ะให้พวกเราดูชัดๆตัวนี้กำลังพรีออเดอร์อยู่เลยนะคะสินค้าน้องใหม่มาแรงล่าสุดบนโลกออนไลน์แบรนด์ลิเชสโฟมกุหลาบทองคำนะคะตัวนี้อ่ะมีหัวแปรงเป็นแปรงล้างหน้าแปรงขัดหน้าแปรงนวดหน้าตัวนี้ผสมกุหลาบผสมทองคำแท้ 24K บริสุทธิ์ 99.99% ต้องรวยขนาดไหนฮะเอาทองคำมาล้างหน้าได้ราคา690 บาท2ขวด 1,300 บาทตอนนี้ลูกศิษย์ครูพรีออเดอร์โค้ชโอไม่เคยพรีออเดอร์สินค้าแบลิเชสมาก่อนโค้ชโอลูกศิษย์ครูที่คอยดูอะว่าแชร์ไลฟ์กี่แชร์แล้วกี่แชร์แล้วเนี่ยคุณรู้ไหมคะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าใครจะมาสั่งซื้อสินค้าของเขาไม่รู้เลยเขารู้ที่มาแต่เขาไม่รู้ทางมาที่มาของเงินคืออะไรคะเขาจะต้องเอาหน้าออกกล้องเขาจะต้องกดโกลไลฟ์เขาต้องกดไลฟ์สดเขาต้องอัดคลิปสั้นเขาต้องเอาคลิปสั้นที่แม่ครูรุ้งทำให้ครูรุ้งทำเครื่องมือการตลาดให้ลูกๆในแบรนด์ลิเชสครบทุกอย่างคุณแค่มีหน้าที่เอาเครื่องมือการตลาดไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ของครูรุ้งเอาไปโพสที่หน้าเฟซของคุณมีหน้าที่เอาคลิปสั้นของแม่ไปโพสซึ่งครูตัดไว้ให้คุณหมดแล้วแต่คุณต้องลงมือทำนี่ไงคุณต้องรู้ว่าที่มาของเงินคือโลกออนไลน์คือหน้า Facebook Page ของคุณคือ Facebook ส่วนตัวของคุณแล้วคุณกด Go Live คุณอัดคลิปสั้นคุณรู้ป่ะโค้ชโอดึงดูดออเดอร์จากกัมพูชาจากเกาหลีจากพม่าจากอเมริกาทั่วโลกเลยนะคะครูถามบอกว่าลูกโอคนเหล่านี้มายังไงโอบอกหนูไม่รู้ค่ะแม่คุณเก็ตยังลูกศิษย์ครูที่ตอนนี้พรีออเดอร์เขาเก็ตกดจักรวาลกดแรงดึงดูดข้อนี้เขาเก็ตกดแรงดึงดูดเขาเข้าใจกดแรงดึงดูดแบบถึงพริกถึงขิงถึงกึ๋นตอนที่เขาพรีออเดอร์สินค้าเสกเงินจากอากาศแปลว่าอะไรยังไม่มีสินค้าแต่พรีออเดอร์คืออะไรลูกค้ายังไม่ได้สินค้าคุณไม่ต้องลงทุนเงินแต่ลงทุนการลงมือทำโดยรู้ที่มาของเงินแต่ไม่ต้องรู้ทางมาของเงินนี่ครูลุงยกตัวอย่างชัดเจนมากนะคุณออกมาไลฟ์สดคุณไม่ต้องรู้ค่ะว่าคนจะมาจากไหนใครจะซื้อฉันแล้วเขาจะโอนเงินให้จริงๆเหรอฉันยังไม่มีของให้เขาเลิกคิดอะไรแบบนั้นค่ะที่มาคุณโฟกัสที่ที่มาแต่อย่าโฟกัสทางมาทุกอาชีพครูฟันธงค่ะแปลว่าอะไรทุกอาชีพใช้กดแรงดึงดูดได้หมดค่ะทุกอาชีพใช้กดแรงดึงดูดได้หมดค่ะแต่คุณต้องรู้ว่าในอาชีพคุณในธุรกิจคุณเงินมาจากไหนที่มาของมันผู้คนคอนเน็กชันหรือมาจากออนไลน์มาจากอะไรการไลฟ์คลิปสั้นการสร้างตัวตนหรือมาจากการยิงแอดคอนเทนต์คุณต้องรู้เงินมาจากไหนที่มาของมันแต่ไม่ต้องรู้ทางมามีหน้าที่ลงมือทำลูกศิษย์ครูขายประกันในคอร์สเรียน7มนตราตอนนั้นปิดดีลคาคอร์ส25ล้านแล้วมาเรียนซูเปอร์ VIP ครูเคยถามว่าลูกค้าคุณที่ซื้อประกันคุณทุกคนคุณรู้จักเขาไหมเขาบอกว่าแม่ลูกไม่เคยรู้จักคนเหล่านั้นคุณฟังให้ดีนะเขาขายประกันปิดดีลประกัน7หลัก8หลักมีหลักฐานคาคอส7มนตราโพสต์เขาโพสต์ให้เพื่อนๆบอกเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูเขาบอกว่าลูกค้าประกันชีวิตของเขาไม่ใช่เพื่อนสนิท
ไม่ใช่คนในชีวิตไม่ใช่คนที่รู้จักกันมาก่อนโหครูพูดสมัยหล่นเลยนะคะแต่เขารู้ว่าเขาต้องไปเจอผู้คนเขาต้องไปสร้างคอนเนคชั่นเขาต้องไปสร้างสายสัมพันธ์เขาต้องไปเยี่ยมผู้คนเขาต้องไปบ้านคนนี้ซ้ำๆทีๆบ่อยๆผู้คนนำมาซึ่งเงินผู้คนนำมาซึ่งความสำเร็จเกิดการบอกต่อปากต่อปากจากการดูแลของเขาและผู้คนเหล่านั้นมาจากไหนไม่รู้ลูกศิษย์คุยคนหนึ่งค่ะทำอสังหาริมทรัพย์ตอนช่วงโควิดเนี่ยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายที่ซบเซาค่ะแต่ลูกศิษย์ครูคนนี้พี่ก้อยสาร่าก้อยครูพูดถึงบ่อยๆศิษย์เอกอีกคนของครูค่ะเขาทำอสังหาริมทรัพย์ทำออฟฟิศให้เช่าค่ะช่วงนั้นช่วงแรกค่ะเขาโดนแรงเหวี่ยงจากสถานการณ์โควิดจิตตกนิดนึงค่ะชีพจรธุรกิจตกนิดนึงค่ะเขาฟังไลฟ์สดครูรุ้งที่ครูรุ้งให้สวดมนต์พระคาถาเงินล้านกับคาถาจักรพรรดิ2บทควบกันเงินล้านจักรพรรดิสวดวันละ9จบก็ได้33จบก็ได้108จบก็ได้พระคาถาเงินล้านสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมาอุนโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสมานีมามะพุทธสสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือแล้วออกไปทำมาหากินค่ะแล้วออกไปทำงานค่ะไม่ต้องรู้ว่าทางมาจะมายังไงแต่รู้ที่มาค่ะอ๋อฉันทำธุรกิจอสังหาอ๋อฉันต้องออกไปลงมือทำตรงไหนที่ไหนไปลงมือทำซะเกิดอะไรขึ้นคนต่างชาติคนต่างประเทศติดต่อมาเช่าออฟฟิศของเขาล่าสุดนะคะบริษัทที่เกี่ยวกับการยิงแอดสินค้าออนไลน์ที่ขยายสาขาแบบเยอะมากไปเช่าออฟฟิศเขาใจกลางเมืองคุณดูดิคะเขารู้ที่มาของเงินเขาว่าเงินเขามาจากธุรกิจอสังหาเงินเขามาจากการที่เขาลงโฆษณาเงินเขามาจากการที่เขาบอกต่อแต่เขาไม่รู้ว่ามันจะมายังไงหรอกไม่รู้ทางมาหรอกอยู่ดีๆมีคนติดต่ออยู่ดีมีเอเจนซี่เข้ามาอยู่ดีมีคนโทรหาคุณเก็ตยังไม่ใช่อยู่ดีคุณมานั่งถามว่าแล้วใครจะมาซื้อของฉันแล้วใครจะมาโอนเงินให้ฉันเก็ตยังไม่ใช่หน้าที่คุณครูรุ้งเคยพูดไว้แบบแสบๆรุนแรงเลยนะเพราะว่าลูกศิษย์ครูเนี่ยมีหลายกลุ่มใช่บางกลุ่มว่าแบบขอยาแรงอ่ะครูพูดว่าอะไรยาสาระแหน่ทางมานั่นไม่ใช่หน้าที่คุณนั่นเป็นหน้าที่จักรวาลอันนี้ครูพูดไว้แบบแซ่บๆอ่ะนะยาสาระแหน่ทางมาทุกคนจำได้หมดเวลาทุกคนคิดว่าโพสสินค้าไลฟ์สดออกไปทำคลิปสั้นแล้วใครจะมาซื้อเราโนเนมเราไม่ได้เป็นคนดังเราเพิ่งสร้างตัวตนเราออกมาไลฟ์สดใครจะฟังเราใครจะดูเราแล้วใครจะซื้อของแล้วใครจะโอนเงินให้กับเราอันนี้เรียกว่าสารแหน่ทางมาคุณรู้ที่มาพอว่าคุณต้องอยู่บนพื้นที่ออนไลน์ทิศแห่งความมั่งคั่งที่เงินมันหมุนเข้ามาพลังงานเงินมันหมุนเข้ามาตามพลังงานของออนไลน์ยุคนี้ยุคพลังงานโอเคป่ะคุณรู้ที่มาคุณทำให้ถูกที่ถูกทางแต่ไม่ต้องสนใจทางมาโอ้โหครูลุงมึงจะแซ่บเบอร์ไหนวันนี้นะคะจำได้การ์ตูนวรรักษ์บอกนะคะจริงนะคะมิกิฟังแก้วบอกชอบค่ะแสบๆคันๆค่ะแม่ทางมาคือหน้าที่ของจักรวาลคุณวิมลช่วยเจริญสุขบอกว่าขอบคุณครูรุ้งมากๆค่ะวันนี้ตื่นสุดๆเลยค่ะตื่นขนาดนี้คุณจะไม่แชร์หรอคะตื่นขนาดนี้คุณจะไม่แชร์หรอคะนี่ผ่านไป2ข้อนะคะลูกเป๊กกี้บอกสุดมากแม่เป๊กลูกก็ทำธุรกิจแบบนี้ไม่ใช่หรอลูกไม่รู้ทางมาหรอกแต่รู้ที่มาว่าจะดูดซับมาทางไหนคุณเรบอกแซ่บและแพงมากครูอิสรีบอกแพงอ่ะแม่ไกด์นาเดียบอกแชร์โค้ชโอบอกแชร์สิครับมาดามอู้บอกแพงขนาดนี้แชร์เพิ่มจ้า
แชร์สิคะที่รักคนมาดูย้อนหลังแชร์ค่ะแชร์สนั่นค่ะโอ้โหจักรวาลส่งเงินมาจากทุกทิศทุกทางใช่ลูกไม่เคยต้องสนทางมาเป็กกี้นี่เขาเคยเป็นอายุน้อยคือไม่ใช่เคยเป็นเขาเป็นอายุน้อยร้อยล้านที่ออกรายการตอนนั้นเลยนะคะที่เป็นแบบขายมหาดเขาต้องรู้ไหมว่าลูกค้ามันจะมาจากไหนมาซื้อฉันเนี่ยไม่ต้องรู้เขาไม่ต้องรู้แต่เขารู้ที่มาเออกูต้องเปิดร้านนะอ๋อกูต้องเปิดกูต้องไปติดต่อดีลเลอร์ที่แบบว่าเปิดร้านต้องเอาสินค้าไปกระจายที่เหลือใครจะมาซื้อสินค้าเจ้าของสินค้าเขาจะมาจากไหนนั่นเรื่องของเขานั่นเรื่องของจักรวาลไม่ใช่เรื่องของเราปุ้ยเหมือนกันปุ้ยเป็นเทรดเดอร์เป็นนักเทรดต้องสนใจไหมว่าเฮ้ยวันนี้หุ้นขึ้น16จุดแต่ละจุดที่แม่งขึ้นแม่งมาจากไหนวะเนี่ยมันมาได้ยังไงนะมันปัดซ้ายปัดขวาขึ้นกระบวนการมันโผล่หน้าจอกูหุ้นขึ้น16จุดบางทีคุณไม่จำเป็นต้องรู้อะไรเยอะแยะแต่คุณต้องรู้ว่าที่มาของคุณคืออะไรสูตรของคุณคืออะไรจิตตั้งต้นในการเทรดของคุณคืออะไรคุณไม่สามารถบางทีคุณไม่สามารถรู้ต้นสายปลายเหตุได้เฮ้ยมันเกิดการปั่นหุ้นปะวะไอ้เจ้ามือหุ้นแม่งปั่นหุ้นตอนนี้หุ้นตัวนั้นตัวนี้บางทีเราไม่ต้องไปรู้ขนาดนั้นหรอกลูกแต่เราต้องรู้ว่าอะไรที่เราต้องรู้ที่มาของมันแต่ไม่ต้องสนทางมาเข้าใจยังเข้าใจที่แม่พูดเปล่าคุณสุมาลีบอกแม่จ๋าเพิ่งมานะคะคุณภูสวัสดีค่ะโอเคอ้าวมาไกนาเดียบอกจิตตั้งต้นวันนี้คุณเคลียร์เลยไหมคะเคลียร์ชัดเจนไหมคะชุดแดงแพงและแรงมากเออแม่พินีพูดถูกวันไหนใส่ชุดแดงแล้วทาปากแดงด้วยจะแพงมากอ่ะงั้นเติมปากหน่อยแล้วกันงั้นวันนี้คงต้องเติมปากละเพื่อข้อ3จะได้แพงไปกว่านี้แพงในแพงโอเคนะเข้าใจแล้วนะเก็ททุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคู่หนึ่งสุรภานะคะเป็นแกรนดีลเลอร์แบร์ลิเชสแบรนด์คูรุ้งยอดขายอันดับหนึ่งของแบร์ลิเชสตอนนี้คือคูหนึ่งสุรภาเป็นคนที่เข้ามาทำธุรกิจออนไลน์เคยทำธุรกิจเครือข่ายเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้ง MLM มาก่อนแล้วก็เหมือนกับว่าเคยประสบความสำเร็จมากๆแล้วถึงจุดหนึ่งก็หมดแรงเพราะทำเอาแต่ทำแต่ไม่เคยเฉลิมฉลองไม่เคยให้รางวัลชีวิตไม่เคยกลับบ้านไปเจอหน้าตาพ่อแม่หรือว่าพ่อแม่เป็นยังไงสำเร็จจริงมีเงินเข้ามาจริงแต่ในใจกลวงโบหวงเหวงวิเวกหวงเหวงคุณหนึ่งสุรภาเกิดอาการชะงักงันกับธุรกิจ MLM เพราะหมดแต่วิ่งไล่ล่าหาเงินแต่ข้างในกลวงโบตอนนั้นคุณหนึ่งสุรภากลายเป็นนกปีกหักกลายเป็นผักเปื่อยเคยเข้าใจผักเปื่อยปะต้มจับฉ่ายแล้วผักแม่งเปื่อยเออมันไม่มีเรี่ยวมีแรงชีวิตมันขาดพลังงานชีวิตคุณหนึ่งสุรภามาเจอครูรุ้งในโลกออนไลน์เป็นคนที่ไม่เหลือเงินติดตัวมีเงินติดตัวใช้ทั้งบ้านในเดือนนั้น 20,000 บาทและเป็น 20,000 ที่ไม่สามารถจะเอามาลงทุนทำธุรกิจออนไลน์ไม่สามารถจะเปิดสินค้าในราคาเรทสูงๆได้เพราะด้วยขีดจำกัดของต้นทุนที่ตอนนั้นเหลือเงินทั้งครอบครัวใช้อยู่แค่ 20,000 บาทนั่งมองตาปิบๆกับสามีคุณรู้ไหมคะคนที่เหลือเงิน 20,000 บาทในชีวิตวันนี้กำไรเดือนละล้านจากโลกออนไลน์เออยอดขายหลายล้านไม่รู้เท่าไหร่เขาเพิ่งแตะกำไรหลักล้านไปเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองโอเคไหมคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขารู้ว่าที่มาของเงินเขาคือออนไลน์แล้วกูไม่มีต้นทุนใช่ไหมคนที่ไม่มีต้นทุนเลิกพูดเลยนะเขารู้ว่าที่มาของเงินมาจากการที่เขาโพสต์สินค้ารับพรีออเดอร์โลกออนไลน์ทุกวันนี้มันเปลี่ยนการขายอย่างสิ้นเชิงคนลูกค้าโอนเงินจ่ายเงินแล้วรอรับสินค้าต่อให้ตอนนั้นคุณไม่มีสินค้าในมือแต่เขาก็พร้อมจะโอนเงินจ่ายคุณก่อนแล้วรับสินค้าภายหลังถ้าคุณน่าเชื่อถือมากพอคุณหนึ่งสุรภาปั้นตัวเองจากการเหลือเงินทั้งครอบครัว 20,000 บาททุกวันนี้ยอดขายอันดับหนึ่งของแบร์ลิชเชส
พราะฉะนั้นคุณเสกเงินจากอากาศแค่คุณรู้ที่มาว่าวันนี้เงินมันมาอยู่ในทิศมั่งคั่งพลังงานเงินไหลในโลกออนไลน์คุณรู้แค่นี้พอแล้วคุณทำมันแต่คุณไม่ต้องรู้ว่ามันจะมาจากไหนใครวะคุณไม่ได้มีหน้าที่ไปเปิด Facebook แล้วจิ้มว่าอ๋อคนนี้ต้องจ่ายเงินให้กูหรือว่าคนนั้นหรือคนนี้เข้ามาฟังไลฟ์สดของคุณแล้วคุณคิดว่าเขาต้องเป็นลูกค้าคุณไม่จริงเสมอไปนะคะบางคนไลฟ์สดคนดู10คนคนดู8คนคนดู15คนคนที่ดูไลฟ์สดคุณอยู่ตอนนั้นไม่มีใครเป็นลูกค้าคุณเลยแต่คนที่ดูไลฟ์สดย้อนหลังคุณโอนเงินให้คุณสั่งซื้อสินค้าคุณหรือแม้แต่คุณเห็นคนคอมเมนต์เยอะๆคอมเมนต์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 อุ๊ยลูกค้ากูแน่เลยคนนี้ต้องเป็นลูกค้ากูแน่เลยเขาคอมเมนต์กูเยอะมากกูขายแม่งทำไมไม่ซื้อกูสักทีวะเฮ้ยกูแม่งล้มเหลวอะกูทำไม่ได้หรอกคนที่เขาคอมเมนต์เยอะๆเขาอาจจะไม่ได้ซื้อคุณแต่คนที่ฟังคุณอยู่นิ่งๆเงียบเงียบไม่กระตกกระตากไม่พิมพ์อะไรสักตัวอักษรเดียวทันทีคุณไลฟ์จบปิดกล้องเขาอินบ็อกซ์มาสั่งซื้อสินค้าคุณมันเกิดขึ้นแบบนี้ไม่รู้กี่ล้านรอบบนโลกออนไลน์แล้วค่ะที่มาของเงินคุณต้องรู้ทางมาเป็นเรื่องของจักรวาลทำไมวันนี้ปากแดงแล้วแซ่บจังวะเอาใหม่เราจะต้องครั้งหน้าเราจะใส่เสื้อสีชมพูหวานๆแล้วก็จะทาลิปสีชมพูอ่อนๆเราจะทาเล็บสีชมพูครั้งหน้าเราจะอ่อนโยนอ่อนหวานบอบบางหน้าทนุถนอมดอกไม้ข้างหลังไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนี่คะโอเคเนี่ยโค้ดโอบอกเจอค่ะไม่คอมเมนต์เลยแต่แชทแล้วโอนไวด้วยแต่ระหว่างที่คุณไลฟ์สดไปค่ะจริงใครจริงใครเจอแบบนั้นไกด์นาเดียบอกชอบเจ้ปากแดงมากเลยสุดในสุดนะคะคุณจงลีบอกนะคะนี่นิวบอกแซบแล้วก็ร้อนแรงดีค่ะแม่ยิ่งดึกยิ่งพีคนะคะจะโอบอกทีหลังแม่จะมาไลฟ์เร็วๆแล้วแม่ประกาศเลยว่าต่อไปนี้แม่ต้องมาไลฟ์เร็วเพราะอินบ็อกซ์แม่ถล่มทลายลูกศิษย์บอกว่าครูลุงช่วยมาไลฟ์เร็วกว่านี้ได้ไหมคะหนูนอนเร็วหนูเลี้ยงลูกหนูต้องเอาลูกนอนหนูต้องมาฟังไลฟ์ครูลุงย้อนตอนเช้าหนูอยากฟังสดๆแซ่บๆอยากคอมเมนต์กับเขาบ้างเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเวลาไลฟ์แล้วว่ะใจครูไลฟ์กี่โมงพูดมาเลยใจครูไลฟ์กี่โมงทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนเป็นเจ้าของครูเท่าเทียมกันทุกคนคือเจ้าของครูเท่าเทียมกันอ่ะฉันสอนแซ่บขนาดนี้ 2,599 แชร์ปิดไลค์ดีกว่าวันนี้ไม่สอนต่อแล้วข้อที่3ป่านนี้มันต้อง 3,500 4,000 แชร์แล้วป่ะเป๊กกี้ฮะใช่ค่ะนอนเร็วเห็นไหมคุณภาพเกินราคาคุณภาพบอกใช่ค่ะนอนเร็วพี่พิมพ์บอกจริงค่ะจริงคุณพิมพ์อีก3ทุ่มใช่ไหมสองทุ่มลูกสตาร์ฟอริสบอกสองทุ่มคุณพิมพ์มาเลยว่าจะให้แม่ไลฟ์ตอนกี่โมงพิมพ์ลงมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวแม่จะลิสต์แล้วจดออกมาแล้วนับคะแนนแล้วไลฟ์สดช่วงนั้นคุณพิมพ์มาเลยค่ะคุณเป็นเจ้าของครูรุ้งเท่าเทียมกันทุกคนค่ะพิมพ์มาเลยจะให้ครูรุ้งไลฟ์กี่โมงไลฟ์เร็วจริงครับโทรมาสั่งเลยไม่เคยเห็นดูไลฟ์ด้วยช็อกโลกโค้ชปุ้ยบอกว่าโค้ชปุ้ยออกมาไลฟ์สดมาร์กหน้าทองคำเขาไม่ดูไลฟ์เขาไม่ได้มาดูไลฟ์สดๆด้วยแต่มาดูย้อนหลังไม่คอมเมนต์ไม่อะไรเลยโทรศัพท์มาสั่งซื้อของเลยสุดยอดคุณรางระรินรัวดาวมา111ดวงเลขจักรวาลขอให้คุณได้รับกลับไป111ล้านเท่าค่ะแชร์ด่วนคุณหนึ่งสุรภาบอก3ทุ่มค่ะแม่นะคะอยู่กับแม่ทุกช่วงเวลาลูกบัวบอกอะลูกพิมพ์ระหว่างที่ครูสอนตอนนี้คุณพิมพ์เวลาที่คุณอยากให้ครูออกมาไลฟ์สดนะคะพี่ไอ้ตอนนี้หน้าชัดหลังเบอร์อยู่ตอนนี้หน้าเบอร์หลังชัดอยู่พี่ขยับขยื่นลูกอยากให้แม่ออกมาไลฟ์สดช่วงเวลาไหนที่ไม่ดึกเพราะหลายคนเขาอยากมาดูสดๆแม่รู้แล้ว
จะกี่ทุ่มลูกพิมพ์มาเลยคนที่มาดูย้อนหลังนะคะที่เป็นแม่บ้านที่เลี้ยงลูกที่อยากดูไลฟ์สดๆของครูรุ้งพิมพ์มาเลยนะคะเดี๋ยวครูรุ้งจะนับคะแนนครูดูไลฟ์ย้อนหลังกับพี่แอดมินพี่หมิวเดี๋ยวครูจะนับคะแนนเลยว่าเวลาตอนไหนคือเวลาที่คุณอยากให้ครูมาปรากฏตัวสอนคุณค่ะดูสดๆแม่งมันไงนี่ดึกแล้วเนี่ยๆๆๆ5 ทุ่มครึ่งแล้วครูรุ้งไลฟ์ดึกจังงี้นะคะเอออ่ะพิมพ์มาเลยลูกกี่ทุ่มพิมพ์มาน้อยบอก3 ทุ่มนะเอาลูกโอเคพิมพ์มาเลยลูกนะคะพิมพ์มาเลยเดี๋ยวครูจะมาอ่านย้อนหลังลูกพิมพ์มาเลยแล้วนับคะแนนกันเลยนะคะลูกค้าลูกบอก2 ทุ่มนิตราใครอยากกี่ทุ่มลูกพิมพ์เวลามาเลยนะคะดูสดมันไกด์นาเดียบอกใช่ลูกลูกสมหญิงบอก2 ทุ่มครึ่งเหอะแม่พิมพ์มา4 ทุ่มไม่เอาแล้วลูก4 ทุ่มก็วันนี้ไง 3 ทุ่มครับนะฮะถ้าในการพลอยที่รัฐบอก3 ทุ่มพิมพ์มาโอเคนะครูอธิบายเรื่องกฎจักรวาลชัดเจนแล้วนะกฎแรงดึงดูดชัดเจนแล้วนะรู้คุณจงรู้ที่มาของเงินแต่ไม่ต้องรู้ทางมาของเงินคนบนโลกนี้ 7,000 ล้านคนบนโลกใครจะเป็นลูกค้าคุณใครจะโอนเงินให้คุณใครจะซื้อของของคุณเป็นเรื่องของจักรวาลและเป็นเรื่องของพลังงานในตัวคุณและเป็นเรื่องของพลังงานในตัวลูกค้าของคุณคุณรู้ใช่ไหมคะประเภทของมนุษย์จริต6ค่ะศรัทธาจริตค่ะโมหะจริตโทสะจริตจริตทั้ง6ด้านนะคะวิกลจริตมีหมดนะคะวิตกจริตไม่ใช่วิกลจริตวิตกจริตนะคะมีจริตทั้ง6ไว้วันหลังครูจะมาสอนแบ่งลูกค้าให้คุณถ้ามีโอกาสยังไม่รับปากเพราะวิชานี้โคตรแพงจริต6ค่ะคน6ประเภทลูกค้า6ประเภทพลังงานของคุณเป็นแบบไหนคุณดึงดูดคนประเภทไหนไม่ใช่เรื่องของคุณที่คุณจะไปกะเกณฑ์ชี้เป้าคนนั้นคนนี้พลังงานของตัวคุณจะเป็นคนที่ดึงดูดลูกค้าและผู้คนที่ชอบพลังงานของคุณบางครั้งคุณแบบอารมณ์พุ่งรุนแรงเลยคุณคิดว่าคนแบบเดียวที่ชอบอะไรแซ่บๆแรงๆเร็วๆแบบคุณน่าจะดึงดูดเข้ามาสั่งสินค้าคุณอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นลูกค้าประเภทโมหะจริตก็คือว่าหลงก็คือแบบเดี๋ยวค่อยวันหลังค่อยมาเล่าแล้วกันนะเขาอาจจะดูคุณแล้วรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่มีในตัวเขาของคุณน่ะเป็นพลังงานที่เป็นเหมือนกับน้ำพุ่งขึ้นแบบนี้แล้วกระจายทรงพลังสุดๆเหมือนเขื่อนแตกอ่ะแต่ตัวเขารู้สึกว่าเขาเป็นน้ำนิ่งอยู่ในลำธารเล็กๆแคบๆเขาเห็นในสิ่งที่คุณมีแต่เขาไม่มีเขาชอบพลังงานแบบคุณเขาอยากได้พลังงานแบบคุณเขาอยากจะเอาสายทานคูน้ำเล็กๆของเขามาเชื่อมต่อกับมหาสมุทรที่น้ำพวยพุ่งแบบคุณเขาชอบพลังงานแบบนี้ลูกค้าคนนี้เขาก็อาจจะมาซื้อของคุณคุณไม่ต้องสนทางมาแล้วคุณไม่ต้องรู้อะไรเยอะแยะรู้อย่างเดียวที่มาของเงินที่คุณจะทำมันอยู่ตรงไหนไลฟ์สดคลิปสั้นโพสต์connection เจอผู้คนหรือยิงแอดมาจากไหนที่มาแต่ไม่ต้องรู้ทางมาจบนะคะจบนะคะก็เหนื่อยแล้วว่ะกฎข้อที่3กฎแห่งความมั่งคั่งนะคะไว้สอนพรุ่งนี้ดีไหมคะไว้สอนพรุ่งนี้บ้างดีไหมคะตอนนี้1 ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะแพงพอแล้วล่ะวันนี้ครูว่าเอาแค่นี้พอละฉันว่าฉันสอนแค่นี้พอแล้วล่ะพวกเธอนะคะแค่นี้พอแล้วลูกครูว่าครูทำดีที่สุดแล้ว1 ชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ย5 ทุ่มครึ่งแล้วครูไปแล้ววันนี้นะคะแพงมากคุณวันนิสาบอกนะคะแพงสุดๆแชร์เพิ่มค่ะแม่โอเคลูกโอ้ยสุดจริงยังไม่ถึง 3,000 แชร์ยังไม่ถึง 3,000 แชร์ไม่มีกำลังใจสอนละปิดไลฟ์ฉันบอกแล้วฉันเอาจริงยังไม่ถึง 3,000 แชร์เลยเนี่ยพอดีกว่าลูกพอแล้วไปดีกว่าเมื่อกี้ดูนะถ้าถึง 3,000 แชร์ก็อาจจะแบบให้ต่อ
กฎแห่งความมั่งคั่งก็เอาไว้ว่าหลังละกันยังไม่ถึง 3,000 แชร์ไม่แชร์ถึง 3,000 แชร์ค่ะบ๊ายบายดีกว่านะคะ 2,684 แชร์ค่ะโค้ดโอบอกอีก300แชร์ค่ะทุกคนลูกโอสุวภาลูกดาสุดาพรพี่กีฟแชร์หมดหน้าตักแล้วก็มีคนที่ดูแล้วไม่แชร์มันก็จะมีบ้างนะคะแม่ล้างหน้านอนดีกว่าใช่ค่ะแม่ไปล้างด้วยโฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำแล้วก็นอนดีกว่า690บาท2ขวด 1,300 อยากใช้ไหมล่ะคุณสามารถซื้อใช้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้โฟมล้างหน้าตัวไหนบนโลกใบนี้อยู่คุณต้องลองตัวนี้ใหม่ล่าสุดอย่างน้อยคุณต้องลอง1ขวดนะคะ690บาทเท่านั้นเอง2ขวด 1,300 บาทค่ะคุ้มค่ามากถ้าคุณใช้โฟมล้างหน้าตัวไหนอยู่นะคะอยากท้าทายให้คุณลองอันนี้เป็นกุหลาบแล้วก็เป็นทองคำผสมกันด้วยนะคะกุหลาบทองคำนะคะลองได้เลยแล้วคุณสามารถเอาไปโพสต์ขายสร้างอาชีพได้เลยเท่านี้คุณเปิดบินเป็นดรอปชิปนะแค่10ขวด 6,000 บาทครูพาคุณเข้าคอร์สด้วยนะคะคอร์สที่ชื่อว่า6ทางลัดจาก 6,000 สู่เงินล้านคุณสามารถเรียนคอร์สนี้ได้ด้วยโอเคไหมคะอันนี้จะสร้างอาชีพได้ถ้าคุณต้องรู้นะว่าแหล่งที่มาของคุณคือโลกออนไลน์หาเงินซะอย่าไถฟีด Facebook เล่นไปวันๆแล้วก็โอนเงินช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งกว่าจะรู้ตัวอีกทีมือถือดูดเงินกูช้อปปิ้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าที่ติดผมกิ๊บติดผมไปหมดแล้วกูโอเคป่ะคะเนี่ยเอาไปสร้างอาชีพได้สวยน่าใช้ใครๆก็อยากได้ใหม่ล่าสุดแล้วมีแปรงล้างหน้าด้วยคุณต้องได้ลองนะคะโอเคและที่สำคัญที่สุดสูงสุดนะคะที่คุณจะลงทุนกับชีวิตตัวเองแล้วสิ่งนี้จะติดตัวคุณไปตลอดชีวิตครูบอกเลยคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลวันนี้ครูให้ราคาพิเศษมากๆครูสอนเป็น10บทเมื่อกี้เปิดสารบัญให้ดูแล้วนะคะตอนนี้นะราคาพิเศษที่ครูเคยให้ก็คือ19999คอร์สเนี้ยราคาสูงสุดเคยไปที่23,000นะคะคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลแล้วก็ให้ราคาพิเศษไปที่19999หน้าเพจนะแต่วันนี้ครูให้ราคาพิเศษคุณนะคะ16666ตัวเลขจักรวาลค่ะโอเคมั้ยคะตัวเลขจักรวาลเพราะฉะนั้นวันนี้โอนเงินเลยนะคะราคาพิเศษสุดๆตัดบัตรเครดิตได้นะคะแล้วก็โอนเงินสดก็ได้นะคะจัดการตัวเองให้เรียบร้อยคอร์สนี้โคตรสุดยอดของสุดยอดครูไม่ได้ขายคอร์สนี้เพื่อตัวครูค่ะแต่ครูขายคอร์สนี้เพื่อคุณค่ะและสิ่งที่ครูให้คุณเกินกว่าราคาที่คุณจ่ายออกมาค่ะนะคะอ่ะไหนมาเปิดคอร์สให้ดูอีกทีไหมหรือไม่ต้องเปิดละมันสุดยอดจริงนะเว้ยไอ้หมิวเดี๋ยวพี่ต้องไปเรียนย้อนหลังแล้วล่ะคนสอนแม่งต้องไปเรียนย้อนหลังแล้วล่ะจุดเนี้ยเฮ้ยครูสึกว่าครูต้องไปเรียนคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลแล้วว่ะมันไม่ได้แล้วว่ะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอ่ะต่อเข้ายังลูกเข้าเลยนะคอร์สนี้สุดยอดจริงว่ะภาคภูมิใจมากเลยอ่ะเนี่ยแค่ครูสอนกดไอ้เนี่ยข้อเนี้ยเว้ย speak the future คือการพูดสั่งอนาคตโคตรคุ้มเลยอ่ะอุ๊ยตอนหลังเนี่ยขึ้นแล้วใช่ป่ะสุดยอดเนี่ยเปิดให้ดูเลย speak the future คุณดูดิโอ้โหแล้วดูภาษาสร้างโลกดูดิสไลด์ครูครูสอนแบบภาษาที่ใช้ต้องใช้คำที่สะกิดเรียกความรู้สึกและอารมณ์โอ้ยคุณดูคอมเมนต์ที่ขึ้นมาดิคุณดูคอมเมนต์ที่ขึ้นมาคุณปนัดดาบอกนานๆเข้ามาตอนครูไลฟ์คุณสมพิศบอกสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเสมือนว่าได้รับสิ่งนั้นแล้วครูอ้อมจุฑารัตน์บอกสะพานอารมณ์คืออะไรคะครูหนูยังไม่รู้จักสะพานอารมณ์พัชสิตาศักดิ์สิริธนากุลบอกตื่นเต้นค่ะดีดีดุษฎีตั้งสืบวัฒนาบอกอุ๊ยตื่นเต้นค่ะคุณพัชรีบอกคิดถึงครูนะคะโอ้โหดูสุดยอดป่ะคอร์สนี้แม่งสุดยอดดูโอ้โหสอนเบอร์นี้มีสไลด์สุดยอดอ่ะคุณต้องเรียนอ่ะโอ้โหนี่ซูมให้ดูเลย
คำบางคำอาจจะปลุกอารมณ์ให้กับคนบางคนแต่ไม่ใช่สำหรับบางคนจงหาคำกระตุ้นอารมณ์ที่ใช่สำหรับคุณหูยสุดค่ะครูสอนเบอร์ใหญ่เบอร์นี้เลยเหรอคะสุดมากไปเรียนซะนะคอร์สนี้ครูต้องการให้คนไทยเข้าไปเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะเข้าไปเรียนได้ครูพูดคำเดียวสุดยอดว่ะไอ้เนี่ยโอ้โหพจนานุกรมภาษาคนโปรดของจักรวาลสุดยอดว่ะไปแล้วค่ะนะคะรีบไปโรงเรียนนะคะใครที่เป็นเจ้าของพิมพ์ CF16666มันจะดูดเข้าอินบ็อกซ์อัตโนมัติ CF16666ราคานี้คือราคาพิเศษสุดๆแล้วนะคะถูกที่สุดคุณภาพเกินราคาบอกใช่ถูกมากคุณมายมสวัสดีค่ะอ่ะไปสำหรับไลฟ์นี้ค่ำคืนนี้ครูรุ้งล่ำลาแล้วนะคะขอบคุณลูกโอมากๆจ้าลูกรักของแม่ลูกโอพิมพ์มาว่า 2,967 ลูกโอพยายามจะบอกว่าถ้า 3,000 แม่อาจจะสอนต่อรักโออ่ะอ่ะไปโอไปดูดเงินไปดูดทรัพย์มหาศาลไปดูดสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องในโลกออนไลน์ต่อลูกไปไลฟ์ต่อเลยโอไปดึงดูดเงินเลยลูกไปเลยโอครูบัวด้วยครูเจนนี่ด้วยทุกคนเลยลูกนะคะอ่ะสำหรับโฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำนะคะคุณสามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนครูรุ้งทั่วประเทศไม่ว่าคุณจะเคยล้างหน้าแบบไหนมาฉีกกฎการล้างหน้าแบบเดิมไม่ต้องล้างหน้าด้วยนิ้วมือคุณอีกต่อไปแต่ใช้หัวแปรงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษนะคะหัวแปรงซิลิโคนนุ่มมากกับผิวหน้าของคุณเดี๋ยวครูขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะคะครูไปแล้วนะคะครูขอใช้เวลาส่วนตัวอยู่กับน้องกุหลาบทองคำก่อนนะคะ690บาทใครๆก็ใช้ได้แล้วต้องรวยขนาดไหนใช้ทองคำล้างหน้า Good night สำหรับค่ำคืนนี้สนุกสนานมากพรุ่งนี้เจอกันไปแล้วนะลูกสวัสดีค่ะ